สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเวลาใหม่นะฮะเป็นรูปแบบใหม่เป็นแบบกองโจรนะ นะฮะก็ IFF Talk นะฮะครั้งอีพิซอดที่117นะฮะวันนี้วันอังคารที่19บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมหมอวันอังคารก็อย่างที่เคยคุยไว้ประมาณเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมั้งนะฮะว่าเราจะย้ายวันเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยมันจะซ้อนกันอยู่2งานละก็คือในส่วนของบอกเล่า90บวก1ของเฮียโต้งใช่ป่ะแล้วก็มีหมอทิมนะฮะหมอทิมจะไลฟ์วันพฤหัสวันพฤหัสตอนกี่โมงนะประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าเนี่ยไม่เกินทุ่มครึ่งจนกระทั่งถึงประมาณสักสองทุ่มครึ่งแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือหมอทิมเขาไลฟ์ตอนนี้หมอทิมเขากลับมาแล้วแล้วก็ไลฟ์เบสิกไลฟ์พื้นฐานซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าจริงๆอันนี้ต้องพูดคำนี้ก่อนนะไม่ได้ยกตัวเองนะแต่ว่าคือผมกับหมอป๊อปเนี่ยคือทำแบบคลิปค่อนข้างเยอะละร้อยกว่าเอพิซอดแล้วเนี่ยอาจารย์ใน200ละแล้วคือบางทีมันกลับไปพูดพื้นฐานแล้วบางทีมันก็แบบไม่รู้จะพูดอะไร มันเป็นความรู้สึกอะเนาะฟิลว่าเฮ้ยกลับไปพูดเรื่องอะไรดีวะอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าพอหมอทีมกลับมาแล้วก็คุยเรื่องพื้นฐานผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เราได้ตรงนั้นให้เต็มที่เพราะว่าถ้าเกิดว่าผมมาต่อจากหมอทีมประมาณสัก2ทุ่มครึ่งแล้วเราไลฟ์ต่อจนประมาณ4ทุ่มครึ่งผมกลัวว่าเดี๋ยวเราจะเขาเรียกอะไรนะมันจะหนักเกินไปก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราย้ายวันดีกว่านะครับเราย้ายวันให้หมอทีมดีกว่าเพราะว่าหมอทีมเขาต่อเนื่องด้วยแหละที่สำคัญของผมเนี่ยต้องพูดกันตรงๆช่วงนี้ไม่ได้ต่อเนื่องเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอะไรเดียคือพยายามตอนนี้คือไม่รู้สิผมว่าผมตามอาจารย์ป๊อปมามากเกินไปแบบไม่รู้เลยกลายว่าตอนนี้ก็คือถ้าไม่มีอะไรอัปเดตผมก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรต้องคุยอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทำหลายงานด้วยหลายจ็อบก็เลยทำให้ก็เลยสลัดเวลาตรงนั้นให้หมอทีมดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมหาวันเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าลองดูวันอังคารละกันเพราะว่าเป็นวันอังคารจะเป็นวันที่ค่อนข้างใช้คำว่าอะไรดีอะว่างมากที่สุดละกันในตอนนี้อะนะครับในช่วงนี้เพราะว่าวันจันทร์ผมจะมีถ้าใครที่ตามจากทุ่งม่วงหรือหลายคนที่ตามอยู่วันจันทร์ผมก็จะมีรายการหมอบนเฟียดนะครับแล้วก็วันอังคารจะว่างอยู่ในระดับหนึ่งวันพุธวันครอบครัวผมนะฮะและยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะฮะก็อาจจะต้องพาลูกพาอะไรกลัวว่าจะกลับมาไม่ทันนะฮะวันพฤหัสเป็นยกให้หมอทีมพูดตรงๆนะครับแล้วก็มีศุกร์เสาร์ผมก็จะมีงานทางทุ่งม่วงใช้คำว่าทุ่งม่วงแล้วกันนะครับแล้วก็วันเสาร์ก็ยังวันเสาร์ศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์วันครอบครัวเพราะผมจะหยุดครึ่งวันที่คลินิกวันพุธผมปิดเต็มวันก็จะมีวันครอบครัวอยู่ประมาณ2วันนะครับแล้วช่วงนี้ปิดเทอมด้วยก็ต้องพาลูกไปนั่นไปนี่ก็เลย ยังไม่อยากจะไปลงกับวันพุธกับวันอาทิตย์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเปิดเทอมแล้วถ้าเกิดลูกชายเปิดเทอมแล้วเนี่ยก็วันพุธก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ไลฟ์ทุกอาทิตย์นะดูว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจเพราะงั้นก็อาจจะสลับไปมาช่วงวันอังคารวันพุธอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ต้องตกใจตรงพูดคำนี้นะเพราะว่าเราก็ต้องให้คนที่เขาสม่ำเสมอเนาะเราผมก็อยากให้เราทุกคนได้ย้อนเบสิกนะครับซึ่งหมอทีมกลับมาละเราก็จะได้ไปดูผมเองก็ได้ทบทวนไปด้วยวันพฤหัสก็ไปนั่งฟังหมอทีมนะฮะก็ได้เหมือนได้การเป็นการทบทวนตัวเองในตัวก็เป็นอะไรที่ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับได้นั่งทบทวนข้อมูลแล้วก็ไม่ใช่แค่นับทดทวนสิจริงๆก็มันก็มีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมว่าใช้คำว่าอะไรก็โอเคนะสำหรับทุกท่านตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ40กว่าท่านนะฮะก็อย่ารบกวนเช็คนิดนึงเสียงกับภาพโอเคไหมเสียงชัดเจนไหมเพราะว่าหลายๆครั้งมาบางคนมีคอมเมนต์มาว่าเสียงค่อนข้างเบาผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคือเป็นอาจจะเป็นใช้คำว่าอะไรดีเป็นบางท่านใช้คำพูดนี้เนาะเป็นบางท่านหรือว่าเป็นทุกคนนะครับโอเคนะนี่ภาพเสียงโอเคภาพเสียงชัดเจนนะขอบคุณมากนะคุณบอยโอเค8โมง2ทุ่ม5นาที40กว่าท่านเกือบ50ท่านละก็ขอบคุณมากนะฮะที่เช็คให้นะส่งมามีภาพเสียงชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาละกันนะครับจริงๆวันนี้ผมมีเรื่องคุยตอนแรกคุยแค่เรื่องเดียวแล้วก็จริงๆจริงมันมีหลายเรื่องนะแต่ว่าผมหยิบเรื่องนี้มาคุยก่อนแล้วตอนแรกอ่ะคิดว่าจะจัดแค่เรื่องเดียวปรากฏว่าเมื่อเช้ามันมีดราม่าสดๆร้อนๆเกิดขึ้นผมก็เลยเอา2เรื่องนี้มาคุยกันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะใช้คำพูดนี้ว่าเอามารวมอีกทีก็เลยเป็นที่มา
ของช่วงนี้ที่แบบงานจะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วต้องพูดคำนี้นะช่วงนี้งานผมเยอะจริงๆแล้วก็ไปได้เปเปอร์มาเยอะอ่ะบ่นเลยก็ได้บ่นให้ฟังก่อนก็ได้เปเปอร์ตัวนี้นะฮะหลายๆคนถ้าเกิดว่าตามเพจของแอดนวดเนาะกับคนทัชใช่ป่ะเนี่ยเปเปอร์ตัวนี้ตอนแรกอ่ะมันเป็นเปเปอร์ที่เขาคุยกันเรื่องชายามาอะไรนะยาบามาเต้ใช่ป่ะเนื้อหามีแค่ครึ่งหน้าแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยลองเอามาแบบเรามานั่งอ่านเล่นดูปรากฏว่าโอ้โหมีความน่าสนใจมากเลยเปเปอร์นี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมจะสรุปเนื้อหาแล้วอาจจะมาเล่าให้ฟังเป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจนะเนื้อมีถ้าใครที่อ่านภาษาอังกฤษออกอ่ะก็โหลดมาก็ได้นะเป็น PDF 20กว่าหน้าแต่ว่าเป็น reference ไปประมาณสักครึ่งนึงใครจะไปคิดว่าเนื้อหาแค่ประมาณเกือบ20หน้า16หน้าแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะมากเลยมีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะมากนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอเราอ่านแล้วมันสามารถต่อยอดแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวในอีพีโซดถัดไปเดี๋ยวผมจะมาคุยตัวนี้แล้วกันอย่าดูเวลาอีกทีก็อาจจะเป็นพฤหัสไม่ใช่พฤหัสติดวันพฤหัสนะเป็นวันอังคารหน้าหรือพุธหน้าอย่าดูอีกทีแล้วกันดูเวลาช่วงนี้มีติดเยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะเรามาเรื่องวันนี้กันดีกว่าก่อนที่เราจะออกนอกเรื่องไปไกลนะฮะโหเดี๋ยวผมพอพูดแล้วมันไปเรื่อยเรามาเริ่มของวันนี้กันดีกว่านะฮะก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจนะฮะหลายๆคนอย่างวันนี้เดี๋ยวไม่ได้ขึ้นจอเดี๋ยวไม่ได้ไลฟ์สักพักนึงเริ่มไม่กลับมาไม่คล่องอีกละครับโอเคนะฮะ IF Talk episode ที่117นะฮะ What happened นะฮะผมตั้งหัวไว้นะให้ตกใจเล่นถ้าหลายๆคนถ้าเกิดอยู่ในวงการสุขภาพในการเป็นอยู่ในวงการ healthy diet เราจะรู้จักดร.ชอนเบเกอร์ดร.ชอนเบเกอร์เป็นใครเป็นเราขนานนามเขาว่า King of Carnivore Diet เป็น เป็นคนที่ทาน Carnivore Diet 100% เคร่งกินเนื้อกินไข่เป็นหลักแต่วันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งอ่ะก็เมื่อไม่นานมานี้เองก็ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าเขาได้เพิ่มน้ำตาลไป100กรัมนี่คือหัวที่จั่วขึ้นมาใน YouTube แล้วก็ทำให้เกิดเสียงฮือฮาขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยเจ้าพ่อต้องพูดคำนี้ตัวพ่อเลยตัวพ่อของซีดีคันนี้ว่าอะไรกินน้ำตาลเป็นไปได้ยังไงก็เป็นการสัมภาษณ์นะฮะของคุณโทมัสผมไม่แน่ใจนามสกุลเดอะลับอะไรสักอย่างนะครับไม่ผมก็ไม่ชำนาญภาษาอังกฤษมากนักนะก็ไปให้สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์คุณชอเบเกอร์นะครับเนี่ยอย่างที่แคปเจอร์มาฮะ sometime I want to try so I add some food I add about 100 กรัมเขาบอกเลยว่าเขาก็เลยทดลองจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปนะฮะของการที่ดร.ชอเบเกอร์เนี่ยได้ทานผลไม้คือในหัวเนี่ยจั่วไว้100กรัมชูการ์ใช่ป่ะจริงๆแล้วคือชอเบเกอร์ได้เพิ่มผลไม้เข้าไปในมื้ออาหารของเขาผลไม้ที่ว่าก็คือส่วนใหญ่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแอปเปิ้ลใช้คำว่าส่วนใหญ่เป็นแอปเปิ้ลเพิ่มเข้าไป100กรัมในมื้อที่เขากินในแต่ละวัน นะครับ100กรัมเขาบอกว่าไอเดียเนี้ยมันเกิดจากการที่เขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดฟังดีนะฮะเขาเองไม่ได้เป็นคนที่ยึดติดซีดีเพียงแค่ว่าเขามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทดลองมาสิ่งทุกอย่างที่เขาแบบปฏิบัติมามันออกมาว่าการทานแบบซีดีเนี่ยมันโอเคนะการทานคาร์นิวอร์ไดเอทก็คือเนื้อ 100% เนี่ยมันดีจนมีความรู้สึกว่าก็ในเมื่อมันดีแล้วฉันจะเปลี่ยนทำไมแต่เขาก็พร้อมที่จะทดลองถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจเขาพร้อมที่จะทดลองอันนี้คือสิ่งที่เขาเกริ่นมาก่อนว่าเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นซีดีแล้วการที่วันนี้เขาได้ทดลองในการกินแอปเปิ้ลมันไม่ได้แปลว่าเขายึดติดนะเขาก็พร้อมที่จะทดลองแต่เพียงว่าเขามีความรู้สึกว่าตั้งแต่เขาทดลองมาเขาตรวจสอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาพบว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีไปกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เพราะว่าเขาก็ทำเหมือนเดิมเห็นไหม don't trust verify เขายังไปเพิ่งเชื่อถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณยึดมั่นถือมั่นอยู่มันจะดีที่สุดแต่ในเมื่อมันมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวมันน่าสนใจอ่ะเขาก็พร้อมที่จะทดลอง
แต่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นคือถามว่าเอ๊ะพอเกิดมาอย่างนี้มันเกิดเขาก็ถามว่าแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรถึงตัดสินใจที่จะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีก100กรัมผลไม้เนี่ยแหละคือแอปเปิ้ลเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นจำได้ไหมครับงานวิจัยตัวนี้โอเรโอคุกกี้มันเกิดจากการที่ดร.ชอนเบเกอร์ไปเห็นงานวิจัยของนิกนอร์วิชเรื่องของโอเรโอที่มันสามารถลดปริมาณของ LDLนะกินโอเรโอไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ16วันใช่ป่ะกินโอเรโอ12ชิ้นทุกวันเวลาต่อเนื่องไป16วันแล้วเขาพบว่าการทดลองเนี้ยของนิกนอร์วิชเนี่ยพบว่าสามารถลด LDL ได้ดีกว่ายาสเตอรอยด์อีกนี่คือที่มาคือเปเปอร์ที่เราก็ผมพูดไปเอ๊ะผมพูดในนี้หรือไปพูดที่ที่นอร์สไม่แน่ใจมันเป็นงานวิจัยที่แบบเราเห็นแล้วใช่ป่ะหลายๆคนช่วงนั้นเราก็จะฮือฮากันเฮ้ยกินโอเรโอลด LDL ได้ แล้วเราก็แบบก็หัวเราะกันเนาะในสายของทางนี้เนี่ยเราเคยคุยมาบ้างละว่าแบบเอ้ยวันนี้ถ้าคุณอยากลด LDL อ๋อทำไงก็ไปกินจังฟู้ดอะไรที่มันเป็นแปรรูปไปกินเลยครับแล้ว LDL มันจะลงแล้วก็สมใจปรากฏว่าเขาก็มีการทดลองอย่างจริงจังว่ากินโอเรโอแล้วมันช่วยได้ดีแล้วมันดีกว่ายาสเตอรอยด์ด้วยนะโอเรโอเนี่ยมันลดลงตั้งประมาณ 71% น่ะแต่กินสเตอรอยด์มันลงได้แค่ 32% 32% มันก็เลยเป็นที่มาว่ากินโอเรโอเพื่อลด LDL ดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องเจอ side effect ของยาที่มันมีค่อนข้างเยอะ นั่นแหละครับคือที่มาของการที่ดร.ชอนเบเกอร์เห็นงานวิจัยโอเรโอนี้ก็เลยนั่งคิดอยู่แล้วก็ตัดสินใจใช้คำว่าตัดสินใจที่จะลองทดลองมานั่งทดลองดีว่าเอ๊ะฉันงั้นสิ่งที่ฉันขอว่าอะไรดีสิ่งที่สายซีดีสิ่งที่สายซีดีชอบกลัวซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าชอบเฉยๆคือไม่ใช่ว่าชอบกลัวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คือคนที่ทานคาร์นิวอร์ไดเอทแล้วเป็นระยะเวลาเป็นปีสิ่งที่มันต้องระวังมากๆก็คือการที่เราจะ adjust คาร์บเข้าไปใส่กินคาร์บเข้าไปเพราะอะไรมันจะมีคำหนึ่งเราเรียกว่าฟู้ดโคม่าฟู้ดโคม่าเนี่ยฟังดูแล้วมันน่ากลัวมันใช้คำว่าโคม่ามันดูแบบอุ้ยเข้า ICU แบบอาการหนักจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นฟู้ดโคม่าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือถ้าเอาแบบที่ไม่ได้เกี่ยวกับซีดีโดยตรงก็คือการที่คุณกินข้าวคุณไปทำงานคุณสมมติว่าคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณยังกิน SAD Standard American Diet ที่คาร์บเยอะๆอยู่ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณกินข้าวทำงานตอนเช้าพักเที่ยงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอคุณทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วกลับมาทำงานต่อไปแล้วคุณง่วงนอนนั่นแหละครับคือสภาวะที่มันคล้ายๆเรียกว่าฟู้ดโคม่าแต่บังเอิญว่าคนที่ทานซีดีแล้วเจอคาร์บในปริมาณระดับหนึ่งจะเกิดภาวะที่เรียกว่าฟู้ดโคม่ามันก็คือจากการทำให้ง่วงแหละแต่มันโคตรง่วงผมต้องพูดคำนี้เลยเพราะผมเองผมก็เคยเจอสภาวะนี้คือโคตรง่วงเลยในกลุ่มที่เขากินเท่าที่ผมตามกลุ่มที่เขาทานซีดีค่อนข้างเคร่งเนี่ย เราจะพบวัฏการหลายๆครั้งที่แบบเขาส่วนใหญ่ก็จะออกเป็นลักษณะที่ออกแบบไปเดินทางไปธุระข้างนอกแล้วก็แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรนะแวะซื้อกาแฟข้างทางแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเคยเจอคือเวลาที่เราไปสั่งร้านกาแฟตามปั๊มน้ำมันหรือจริงๆข้างทางได้ก็ได้แล้วแต่เราจะพบเวลาที่เราสั่งแบล็คคอฟฟี่กาแฟดำเราจะเจอคำถามหนึ่งจากพนักงานว่าหวานน้อยไหมคะเอาหวานเท่าไหร่คะแบล็คคอฟฟี่แต่ว่าหวานเท่าไหร่ดีใช่ป่ะเราจะเจอแล้วเราก็จะงงๆเพราะว่ากาแฟดำจริงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่ต้องใส่ถูกต้องป่ะแต่เราก็จะเจอคำถามซึ่งไอ้ถ้าเขาถามเนี่ยมันโชคดีไปเพราะว่าถ้าเราถามเราก็จะตอบว่าไม่ใส่ครับใช่ป่ะแต่ปัญหาคือสมัยก่อนหรือยังไงแล้วแต่บางร้านเนี่ยเขาไม่ถามเขาก็ชงมาตามสูตรปรากฏว่าเขาก็ใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำตาลเข้ามาในแบล็คคอฟฟี่ด้วยงานเข้าครับเพราะเขาก็กินเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็คิดว่าอาจจะคิดว่ามันไม่น่ามีผลอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ขับรถเดินทางต่อแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือหลับในกลางวันนี่แหละหลับในตอนกลางวันนี่แหละเพราะอะไรมันเกิดภาวะฟู้ดโคม่าซึ่งในกรณีของคนที่ทานคาร์นิวอร์ไดเอทเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือฟู้ดโคม่าเนี่ยจะมีอาการที่ง่วงนอนมากกว่าช่วงหลับไอ้ช่วงแบบที่เราขับกลางคืนน่ะอย่างที่ผมเคยเจอเนี่ยตัวผมเองเคยเจอเนี่ยกลางวันเนี่ยครับช่วงนั้นเริ่มก็ช่วงนั้นเคร่งนะก็ลองปรับมากินซีดีด้วยคือเป็นเวลิโลแหละเป็นเวลิโลคีโตเวลิโลคาร์บเดินทางก็แวะเซเว่นแวะซื้อร้านในปั๊มเห็นลูกๆกินแล้วก็เอ๊ะ
ไม่ไรมั่งเดินทางนะแล้วก็คิดซะว่าเป็นชีสเดย์อะอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะแล้วก็ซื้อกินพวกแป้งพวกคาร์บแปรรูปสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันกินอะไรเสร็จกินในรถอะสั่งซื้ออาจจะร้านสะดวกซื้อเข้ามานั่งกินขับรถออกจากปั๊มน้ำมันไม่ถึง5นาทีผมรู้สึกได้เลยว่าแบบโคตรง่วงใช้คำพูดคำนี้เลยนะทั้งที่ขับกลางวันแต่ง่วงยิ่งกว่าฝืนขับกลางคืนอะง่วงแบบง่วงคือรู้เลยว่าแบบถ้าฉันฝืนนะฉันหลับแบบป้อเขาเรียกว่าหลับแบบหลับในวูบไปเลยทั้งที่ขับกลางวันก็เลยบอกเลยว่าให้จอดข้างทางเลยแล้วก็ให้แฟนขับบอกให้ไม่ไหวเลยไม่ไหวขับไม่ได้จริงๆง่วงมากมากง่วงแบบง่วงแบบไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรคืออย่างเราขับกลางคืนเนี่ยเรายังพอเขาเรียกนะฝืนได้ในระดับหนึ่งใช่ปะจอดข้างทางตั้งสตินิดนึงเอาน้ำรูปนะอันนี้คือทำอะไรก็ไม่รอดฮะคือง่วงแบบง่วงจะลงจะนอนให้ได้ก็เลยจอดข้างทางให้แฟนขับแล้วผมก็ไปนั่งด้านข้างคนขับแทนเท่านั้นแหละครับหลับแบบหลับสนิทเลยแล้วครึ่งชั่วโมงก็ตื่นมาแบบแล้วคือมันก็จะบอกว่าเป็นข้อดีก็ไม่เชิงนะข้อดีคือมันตื่นกันมาแล้วมันใสอะเหมือนแบบได้พักผ่อนเต็มที่เหมือนได้พักผ่อนครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็โอเคแล้วเราก็กลับมาเราก็ให้แฟนจอดแล้วก็เราก็ขับต่อได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่ทานซีดีและเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับในเคสของชอนเบเกอร์สิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือชอนเบเกอร์เนี่ยกินเพิ่มแอปเปิลเข้าไปในประมาณแอปเปิลหรือผลไม้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่แกก็พยายามย้ำว่ามีแอปเปิลนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอย่างอื่นหรือเปล่า100กรัมแต่ว่าเขาทำเพียง1วีคเท่านั้น1อาทิตย์ที่เขาปรับมาทานแอปเปิลเพียงแค่วีคเดียวอย่างของนิกเนี่ยนิกนี่ยังเท่าไหร่นะ16สัปดาห์16วันโทษที16วันก็คือประมาณสัก2อาทิตย์กว่าๆแต่ชอนเบเกอร์ทำแค่อาทิตย์เดียวแต่ระหว่าง1อาทิตย์ที่เขาทำเนี่ยเขาก็เจาะเลือดเช็คน้ำตาลเช็คคอเลสเตอรอลโดยตลอดเขาใช้ยี่ห้อที่แบบเช็คคอเลสเตอรอลอะไรที่มันเป็นโฮมยูนิตนะที่แบบเขาเช็คแล้วว่ามีความ accuracy อยู่ประมาณสักความน่าเชื่อถืออยู่ประมาณ 92-95% เมื่อเทียบกับที่เราส่งแล็บเจาะเลือดแล้วก็ที่แล็บเขาพบว่ามันไม่มีความเปลี่ยนแปลงของคอเลสเตอรอลเลยเขาใช้คำว่าโดยเฉลี่ยของเขาจะประมาณ200คือหมายว่าช่วงที่เขาฟาสต์เริ่มฟาสต์อะไรเงี้ยน้ำตาลเขาจะลงดรอปมาเหลือประมาณสัก156แต่ถ้าเกิดพอเขาเริ่มแบบช่วงฟาสต์แล้วเขาไปออกกำลังกายมันจะขึ้นมาเป็น346โดยแต่ว่าโดย average เขาก็จะบอกว่าประมาณสัก200อ่ะมันต่อให้กินคาร์บไปในส่วนของไขมันคอเลสเตอรอลที่เขาทำไม่ได้มีผลอะไรใช้คำว่าอยู่ใน normal range หรือถ้าพูดทางสถิติก็คือไม่มีนัยยะสำคัญนะครับแต่เพียงว่าอาการที่เขาสังเกตได้ก็คือในช่วง 3-4 วันแรกอาจจะไม่ค่อยมีประการอะไรแต่พอเข้าวันที่5 5 6 7เขาไม่ค่อยรู้สึกว่าท้องไส้เขาไม่โอเคมีอาการตัวบวมเล็กน้อยแต่สังเกตได้เล็กน้อยแต่สังเกตได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าลำไส้เขามีการออริเตมีการแบบเหมือนมีการระคายเคืองบางคนหมอให้หมอรู้ขนาดเลยคือถ้าวันนี้คุณดูแลสุขภาพแล้วคุณเข้าใจร่างกายคุณจะจับอาการได้ว่าอาการเหล่านี้มันมีความผิดปกติเราจะรู้ว่าเฮ้ยร่างกายเรามีอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคละอันนี้คือคนที่เรียนรู้ตัวเองในระดับนึงเรียนรู้ร่างกายเข้าใจร่างกายในระดับนึงเขาจะรู้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องแบบมหัศจรรย์อะไรว่าอุ้ยเขารู้ได้ไงว่าแบบรู้สึกว่าลำไส้มันระคายเคืองมันคือจับสัมผัสได้เราจะรู้เพราะว่าบางทีเราทดลองเขาเรียกว่าเราก็กินแบบเดิมแล้วเราพอเราไปกินอะไรที่มันแบบผิดจากที่เรากินตามปกติแล้วเราจะมีอาการบางอย่างที่มันแทรกเข้ามาจากเขาเรียกจากแนวจากอาการปกติเราก็จะรู้แล้วอ๋อเพราะกินอย่างนี้ไงมันเลยแบบรู้สึกเข้าใจความหมายหน่อรู้สึกนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าประมาณวันที่5วันที่6วันที่7อ่ะเขาก็รู้สึกมันไม่โอเคกับท้องเขาก็เลยหยุดแต่เขาไม่ได้มีอาการฟูดโคม่าแต่เพียงแค่มีความรู้สึกว่าท้องไส้เขาไม่ค่อยโอเคส่วนเลี้ยวแรงในตอนที่เขาทำการออกกำลังกายเขาก็บอกว่ามันก็โอเคนะในช่วงแรก 3-4 วันแรกที่ร่างกายเขายังไม่มีปัญหาอะไรเขาก็บอกว่ามันเหมือนจะมี power มากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอหลังจากนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็ normalมันก็เป็นเรื่องที่ปกติแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็เลยหยุดเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าคลิปเนี้ยคือชอเบเกอร์ปรับมากินแค่ลองอ่ะแล้วกันใช้ว่าทดลองแค่ประมาณ1อาทิตย์เท่านั้น
ใช้คำว่า1อาทิตย์เท่านั้นเพราะว่าไม่ต้องตกใจนะหลายคนจะบอกว่าอย่าอะไรนะผมเหลือไปเห็นวันนี้อย่าให้คุณหมอมองกล้องโอเคผมตอนนี้ผมเริ่มติดอะไรนะมุมกล้องแบบด้านข้างครับผมมีความรู้สึกว่าผมลื่นไหลดีอย่ามองกล้องมีคนบอกให้มองกล้อง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 โอเคกล้องอยู่นี้นะโอเคเพราะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะจริงๆเรื่องนี้มันยาวประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงชอเบเกอร์พูดถึงเรื่องของการกินน้ำตาลของเขาเนี่ยประมาณสักครึ่งนึงของคลิปแล้วก็จะมีที่เขาคุยเรื่องสัพเพเหระเขาว่าไม่ใช่ดิเป็นเรื่องของ LDL เรื่องอะไรซึ่งเป็นข้อมูลที่เราค่อนข้างรู้อยู่แล้วแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมนั่งฟังอยู่ก็คือเขาบอกว่าในช่วงท้ายของคลิปที่ประมาณนาทีที่20กว่าเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยตัวหนึ่งของใครผมลืมชื่อละจริงๆผมเซฟไว้อยู่เขาบอกว่ามันมีงานวิจัยอยู่ตัวหนึ่งว่าวันนี้เป็นของฮาวาร์ดด้วยนะเป็นของฮาวาร์ดเก็บข้อมูลตัวของชอนเบเกอร์ก็เก็บข้อมูลด้วยแหละหมื่นประมาณ 12,000 คนแล้วก็มีงานวิจัยของฮาวาร์ดอีกประมาณ 3,000 คนเขาให้ทดลองกินเนื้อวัวบีฟเนี่ยเนื้อวัวแบบที่เป็นแกรสฟีดกับแบบที่เป็นเกรนก็คือกินจากธัญพืชเขาพบว่าในส่วนของสารอาหารอะไรพวกนี้ไม่มันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยโดยที่ในส่วนของแกรฟิสเนี่ยก็คือกินหญ้าเนี่ยก็จะมีสารอาหารที่ดีกว่าในส่วนของเกรนแต่ในทางสถิติไม่แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นแปลว่าพอๆกันจะกินแกรสก็ได้จะกินกระอากินแกรสหรือจะกินเกรนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจว่าหลายๆครั้งเรามีความเชื่อใช้คำพูดนี้เรามีความเชื่อว่าต้องทานจากแกรสฟีดแต่พอเราไปดูในเรื่องของกระบวนการการเลี้ยงในหลายๆครั้งแม้ว่าผู้เลี้ยงจะระบุว่าเป็นแกรสฟีดก็คือปล่อยให้ไปกินในทุ่งหญ้าแต่เราจะพบว่า เขามีการที่ให้เกรนด้วยในระดับหนึ่งเหมือนกับเป็นอาหารเสริมฟังดีๆนะแม้กระทั่งอย่างประเทศไทยเราจะเห็นภาพก็คืออย่างฟาร์มโชคชัยเขาก็จะมีให้นะเป็นคล้ายๆกับเป็นอาหารเสริมคือไม่ได้ให้เยอะก็ให้ยังมีให้กินบ้างมันอาจจะตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การทดลองตัวนี้มันเลยทำให้มันแตกต่างกันอย่างไม่ชัดเจนมากนะแต่ถ้าคนที่กินตัววัวที่กินเกรนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกินเกรนเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเป็นแกรสฟรีที่กินหญ้าเขาก็จะมีเกรนให้เป็นเรียกอะไรนะเป็นอาหารเสริมซึ่งมันก็เลยทำให้งานวิจัยเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งที่ทำบอกก็คือถ้าเรามองถึงความเป็นจริงก็คือเราจะพบว่าตัวกราฟิสตัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าเนี่ยจะค่อนข้างมีราคาสูงกว่าเพราะฉะนั้นทางเลือกในสุขภาพสำหรับงานวิจัยตัวนี้ซึ่งชอเบเกอร์เขาก็พูดเองว่าจริงๆเขาก็มองงานวิจัยตัวนี้อยู่ว่ามันน่าสนใจว่าจริงๆเราก็เคยเชื่อมาตลอดนะว่ากินหญ้าแล้วมันดีกว่าแต่พองานวิจัยตัวนี้ออกมาด้วยตัวเขาเองด้วย 12,000 กว่าแซมเปิลแล้วก็ตัวของฮาร์วาร์ดเองเขาเลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเลยยังพยายามชี้ว่าเขาก็ยอมรับนะในงานวิจัยหลายๆตัวไม่ใช่ว่าเขาจะแบบอะไรนะหัวล้านเขาก็บอกว่าทุกวันนี้เขาก็กินทั้งสองแบบแต่งานวิจัยที่เขาทำเองด้วยเพราะย้ำว่าเขาก็ทำเองด้วยแล้วทำมากกว่าฮาวาดด้วยเพราะฮาวาดสามพันของเขาทำ12,000เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกในส่วนของคลิปตัวนี้คืออะไรวันนี้ถ้าวันนี้คุณอยากที่จะเลือกกินเนื้อวัวบีฟคุณสามารถที่จะทานในแบบที่เป็นเกรนฟีดหรือธัญพืชก็ได้เพราะตัวเกรนฟีดเนี่ยมันราคาก็จะถูกกว่านิดหน่อยนะครับเพราะคุณสามารถที่จะกินหรือแม้กระทั่งกินสลับคือไม่ต้องซีเรียสอะว่าโอ๊ยต้องกินแบบกราฟฟีดเท่านั้นเอาเป็นว่าเลี้ยงให้ดีเลี้ยงแล้วไม่ได้ใส่ยาเลี้ยงแบบธรรมชาติส่วนจะกินแบบเกรนหรืออะไรตัวนี้ไม่ได้ถ้าณงานวิจัยณปัจจุบันไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกินแบบสบายใจคุณจะเลือกแบบไหนก็ได้เพราะจริงๆบางทีการที่เราไปเลือกแบบกินหญ้าเนี่ยบางทีมันหายากด้วยนะอย่างบางที่เนี่ยไม่ใช่หาได้ไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรนและราคาก็จะค่อนข้างสูงในบางยี่ห้อเพราะฉะนั้นผมมองว่าในเรื่องเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยงานวิจัยตัวนี้มันทำให้เราเห็นว่าเอาเถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยขอให้มันเป็นเนื้อวัว ขอให้เป็นเนื้อวัวแล้วก็เลี้ยงมาได้ถูกต้องได้ค่อนข้างดีไม่ใช่ถูกต้องดีกว่าใช้คำว่าเลี้ยงได้อย่างแบบค่อนข้างเป็นธรรมชาติก็โอเคแล้วนะครับนี่คือในส่วนของคลิปประมาณครึ่งชั่วโมงของชอนเบเกอร์ที่เป็นกระแสในระดับหนึ่งทีนี้พอหลังจากที่ผมดูคลิปตัวนี้จบ
มันทำให้ผมจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอยู่2ไลน์ที่ผมเคยพูดก็เลยวันนี้ก็เลยเอา2หัวข้อนี้มาสรุปให้เราฟังเพื่อให้เห็นภาพอะไรบางอย่างให้เห็นภาพอะไรบางอย่างจากครึ่งชั่วโมงของคลิปของชอว์เบเกอร์ตัวนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเคลียร์ mindset ตั้งแต่เมื่อประมาณเป็นคลิปที่ประมาณสักปีหรือ2ปีที่แล้วมีอยู่2ตัวตัวแรกที่ผมคุยก็คือเรื่องของการที่เราต้องเข้าใจร่างกายเราเองก่อนอันนี้คือผมแยกเองนะไม่ได้มีงานวิจัยรองรับอะไรหรือเป็นเปเปอร์หรือมีตำราอะไรผมแยกคนเป็นกลุ่มเป็น5ประเภท5ลักษณะคือป่วย overweight healthy trainer แล้วก็ bodybuilder 5แบบสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้พวกเราเห็นคืออะไรครับวันนี้การที่เราจะประเมินตัวเองเราไม่สามารถประเมินลอยๆได้เพราะร่างกายใน5สเตจนี้ไม่เหมือนกันฟังดีๆนะฮะใน5สเตจนี้การดูแลร่างกายวิถีการดูแลตัวเองไม่เหมือนกันวันนี้ถ้าคุณเป็นซิกเป็นกลุ่มที่ป่วยคุณจะไปใช้วิธีการแบบเทรนเนอร์ไม่ได้เพราะร่างกายคุณยังไม่พร้อมใน5สเตจทั้งหมดตรงนี้มันจะต้องค่อยเป็นเข้าไปโดยธรรมชาติคือคุณต้องหายป่วยให้ได้ก่อนก็อาจจะยังอ้วนอยู่แต่หายป่วยละอาจจะลิมิชชั่นเบาหวานแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังโอเวอร์เวทอยู่คุณก็ทำต่อจนกระทั่งคุณอยู่ในช่วงที่เขาเรียกสมดุลแล้วครับผมเรียกว่าเฮลตี้เสร็จแล้วเมื่อคุณเฮลตี้แต่คุณอยากที่จะมีกล้ามมีล่อง11มีซิกแพคให้เห็นคุณก็ถึงจะไปปรับอีกปรับวิธีการแล้วขึ้นไปเป็นเทรนเนอร์พอเป็นเทรนเนอร์เสร็จถ้าคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคุณอยากเป็นบอดี้บิลเดอร์คุณก็ต้องไปปรับวิธีการเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองอย่าข้ามขั้นตัวนี้เป็นตัวที่ mindset ที่คุณต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้คุณอยู่คุณต้องประเมินอันดับที่1คุณอยู่สเตจไหนเพราะถ้าคุณอยู่สเตจที่ผิดอ่ะโทษทีไม่ใช่ผิดอยู่ที่ผิดคุณอยู่สเตจที่เป็น overweight แล้วอยู่คุณจะไปทำ state trainer มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะร่างกายคุณจะไม่โอเคมันจะทำยากกว่าเดิมใช้คำพูดนี้มันจะทำยากแล้วร่างกายจะค่อนข้างฝืนเพราะฉะนั้นควรที่จะเป็นสเต็ปตามนี้เลยเพราะสิ่งแรกที่เราจะต้องบอกคือวันนี้คนส่วนใหญ่มันอยู่ในนิวสเตท3ตัวเนี้ยก็คือป่วยโอเวอร์เวทแล้วก็เฮลตี้3ส่วนเนี้ยมักจะผมใช้คำพูดนี้ก่อนมักจะคล้ายๆกันแต่ความเข้มข้นความเคร่งครัดอะไรจะต่างกันใน3กลุ่มนี้ก็คือแน่นอนถ้าเราให้เห็นภาพความเคร่งครัดเราก็ต้องเป็นกลุ่มที่ป่วยถูกป่ะต้องดูแลตัวเองให้ดีตัวแรงอย่างเคร่งครัดแล้วก็ค่อยๆลงมาไม่ได้เชิงว่าเรียกว่าหย่อนแต่หมายว่ามันค่อยๆปรับให้ร่างกายเราสมดุลมากขึ้นจากที่ตอนแรกเคร่งเพราะเราป่วยเราเป็นเบาหวานเราเป็น NCD เราก็ลงมาจนกระทั่งลิมิชั่นแต่อาจจะมีภาวะที่มันยังโอเวอร์เวทอยู่แล้วก็ค่อยๆปรับสภาพลงมาจนกระทั่งอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสมดุลแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะข้ามไปเป็นเทรนเนอร์ไปเป็นบอดี้บิลเดอร์นั่นคือคุณต้องเปลี่ยนคำว่าเปลี่ยนนี่คืออะไรมันจะเปลี่ยนแนวทางเลยนะมันจะทำไม่เหมือนกับตอนที่เราแก้จากการป่วยฟังดีๆนะมันจะไม่เหมือนกับการแก้ป่วยเพราะกลุ่มเทรนเนอร์บอดี้บิลเดอร์เขาคือเลยสเตจป่วยเขาลงมาที่สมดุลแต่เขาต้องการความอะไรเนี่ยต้องการกล้ามแล้วกันพูดให้เห็นภาพแบบนี้เขาต้องการกล้ามเพราะมันจะต้องมีวิธีการสร้างกล้ามซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีการที่หายป่วยฟังดีๆนะหายป่วยวิธีการนึงสร้างกล้ามคือวิธีการนึงhealthy มันอยู่ตรงนี้แยกประเด็น healthy ไม่ได้แปลว่าเป็น bodybuilder healthy คือ healthy คือร่างกายคุณสมดุลเหมือนที่ผมเคยคุยเรื่องของ health กับ strong อ่ะ healthy ไม่จำเป็นต้อง strong และ strong ก็ไม่จำเป็นต้อง healthy ทีนี้มันอยู่ที่คำถามคือว่าวันนี้คุณอยาก healthy หรืออยาก strong หรืออยากทั้งคู่ถ้าวันนี้คุณอยาก healthy มันคือวิธีการนึงคุณอยาก strong มันจะเป็นอีกวิธีการนึงแต่ทั้ง healthy และ strong ไปด้วยกันได้เห็นภาพอย่างพอวันนี้คุณต้องเฮลไงนี่คือทางเฮลครับนี่คือทางสตองครับเห็นอะไรยังครับที่ผมพยายามจะพูดหลายๆครั้งว่าวันนี้คุณต้องแยกประเด็นนะเฮลคือเฮลคนบางคนสุขภาพดีแต่ยกเวทหนักๆไม่ได้คนบางคนยกเวทได้ลากเครื่องบินได้อย่างที่เราเคยเห็นเขาแข่งไอ้แบบ เขาเรียกนะไอรอนแมนใช่ป่ะเขาเรียกกันไอรอนแมนมนุษย์เหล็กอะไรเงี้ยลากเครื่องบินลากรถหัวรถจักรอะไรเงี้ยแต่บางคนหลายๆคนก็เป็นเบาหวานเป็นความดันมีโรค SCD
หรือถ้าเอาแบบไม่ให้มหัศจรรย์มากเกินไปคุณเคยเห็นไหมในหมู่บ้านที่เขาแบบมีวิ่งวิ่งเตะบอลอะไรเงี้ยบอลกันตอนเย็นๆหรือแม้กระทั่งแบบงานอบต.งานในอำเภองานในหมู่บ้านอะไรที่เป็นกีฬาคุณจะพบว่าเขาสามารถที่จะวิ่งเตะบอลได้เป็นบ้าเป็นหลังแต่สุดท้ายมานั่งกินเหล้ามานั่งสูบบุหรี่เขาแข็งแรงนะสามารถเล่นกีฬาได้วิ่งฟุตบอลได้90นาทีเขาสู้ได้แต่การที่เขาไปออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้ขนาดนั้นแต่เขากินเหล้าเขาสูบบุหรี่คุณคำถามคือมันเฮลตี้ไหมนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนครับวันนี้เฮลกับสตองมันแยกกันแต่มันไปด้วยกันได้แต่ไม่ได้บอกว่าคนที่สองไม่ได้แปลว่าจะเฮลตี้เสมอไปนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจทีนี้สิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นภาพเลยว่าบางคนบอกเฮ้ยชอว์เมเกอร์กินแล้วไม่เห็นเป็นไรสิ่งที่ต้องระวังนะครับเวลาที่คุณดูงานวิจัยหรือแม้กระทั่งฟังสัมภาษณ์หรือสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือเรื่องอะไรครับเขาคนนั้นอยู่ในสเตทไหนอย่างชอว์เมเกอร์เนี่ยอยู่สเตทประมาณนี้ก้ำกึ่งระหว่างเทรนเนอร์กับบอดี้บิลเดอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเราบอกคือสิ่งที่ชอว์เมเกอร์ทำฟังดีๆนะสิ่งที่ชอว์เมเกอร์ทำมันอาจจะไม่ได้มีผลเหมือนกับพวกเราในตอนนี้ก็ได้เพราะเราอยู่กันคนละสเตทเห็นภาพนะนั่นแปลว่าสมมติที่บอกว่าเมื่อกี้คุณกินซีดีเหมือนกันเลยสมมติว่าคุณอยู่ในโอเวอร์เวทคุณกินซีดีอยู่แล้วก็ชอนเบเกอร์อยู่ในกลุ่มของเทรนเนอร์ชอนเบเกอร์บอกว่ากินแอปเปิ้ล100กรัมเขาไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเขาก็เลยไม่ได้สนใจแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือคุณอยู่ในสเตทนี้เพราะการรีสปอนต่อคาร์โบไฮเดรตจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรคุณยังมีคาร์โบไฮเดรตที่เกินถูกต้องไหมครับแต่ชอนเบเกอร์ไม่เกินครับอาจจะขาดด้วยซ้ำ เห็นภาพยังเพราะฉะนั้นพอขาดการที่เขากินเข้าไปมันเลยส่งผลไม่มากเพราะร่างกายเขาพร้อมที่จะรับแต่เราที่อาจจะอยู่ในสเตจของโอเวอร์เวทเราไปกินแบบเขาเราอาจจะเซนซิทีฟและมีผลก็ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะบอกเสมอว่าวันนี้การที่คุณจะตามอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งฟังคำแนะนำอะไรแล้วแต่สิ่งที่เราต้องฟังเป็นอันดับที่หนึ่งก่อนคือเขาเล่าจากประสบการณ์ของเขาหรือเอางานวิจัยเพราะถ้าเกิดเขาเล่าเราก็ต้องมองที่เขาแล้วเขาทำตอนไหนถ้าเขาบอกว่าเขาทำตอนที่เขาเป็นเทรนเนอร์แล้วเขาลองทำนั้นทำนี้นั่นแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาคืออยู่ในสเตจของอะไรสมมติว่าเขาอยู่ในเทรนเนอร์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายที่รีสปอนส์ในตอนที่เป็นเทรนเนอร์แต่ไม่ใช่คุณเพราะคุณอยู่ในสเตทโอเวอร์เวทเห็นภาพนะครับเพราะงั้นเราเอามาคิดไม่ได้ว่าเฮ้ยเขายังกินไม่เห็นเป็นไรเพราะงั้นเรากินแบบเขาฟังดีๆเรากินแบบเขาแต่เราไม่ได้อยู่สเตทเดียวกับเขาเพราะงั้นการรีสปอนส์อาจจะไม่เหมือนกันงานวิจัยตัวงานวิจัยก็เช่นกันงานวิจัยถ้าวันนี้เราไปอ่านในสื่อในเมนสตรีมในสื่อไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่การทำคอนเทนต์หรือแม้กระทั่งข่าวที่เขาเอาหัวข้อมาพูดสิ่งที่คุณต้องระวังคืออะไรรายละเอียดของ subject รายละเอียดของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นอย่างไรบางทีเราไปอ่านแล้วอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าทำแบบนี้แล้วดีเว้ยแต่พอเราไปอ่านเขาบอกว่ากลุ่มที่นี่เอามาอะไรนะกลุ่มที่เข้ามาทดลองคือตรงนี้แต่เรายังอยู่ตรงนี้เห็นภาพยังเรสปอนส์ไม่เหมือนกันเพราะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะย้ำเราใส่หลายๆครั้งว่าบางครั้งการที่เราอ่านงานวิจัยบางครั้งการที่เราฟังคอนเทนต์สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอันดับที่1ก่อนคือเขาพูดถึงคนในสเตทไหนพูดถึงเราป่ะสเตทเดียวกับเราหรือเปล่าหรือเขาเคยอยู่ในสเตทเดียวกับเราหรือเปล่าตัวนี้สำคัญนะหลายๆครั้งเราเจอสายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเอาให้เห็นภาพเลยเขาเป็นคนที่ไม่เคยอ้วนมาก่อนบางผมไม่ได้บอกทุกคนนะบางคนเขาไม่เคยอ้วนแล้วก็มาบอกว่าต้องทำแบบนั้นนี้1 2 3 5ซึ่งมันเป็นวิธีของเทรนเนอร์แต่เราอยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเขาเทรนเนอร์บางคนที่เคยอ้วนมาก่อนแล้วเขาทำจนผ่านสเตจเนี้ยเขาจะเข้าใจตรงนี้เพราะคุณไปสังเกตได้คนที่ไม่เคยอ้วนกับคนที่เคยอ้วนเวลาที่เขาสอนเรื่องเดียวกันมันจะไม่เหมือนกันสอนเรื่องเดียวกันแต่ดีเทลจะไม่เหมือนกันเพราะคนที่เคยผ่านสเตจนี้มาก่อนเขาจะเข้าใจเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างทางนั้นคืออะไรในขณะที่คนที่เขาไม่เคยมาก่อนเขาเรียนรู้จากตำราเนี่ยบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้เข้าใจเขาแค่บอกว่าในตำราเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้นะแล้วอย่างนี้ซึ่งนั่นคือในตำราแต่ในชีวิตจริง
ในระบบร่างกายเราจริงๆมันอาจจะレスปอนไม่เหมือนกันในตำราเพราะสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องระวังบางครั้งเราโดดไปตามเขาเลยโดยที่เราไม่ได้อยู่ในสเตจเดียวเขาแล้วเราก็ไปทำแบบเขาบางทีแทนที่จะดีอาจจะเป็นลบก็ได้ซึ่งในหลายๆงานวิจัยที่เขาทำลักษณะนี้ก็จะเห็นว่ามันก็มีผลเรื่องพวกนี้เช่นกันวันต้องระวังสิ่งที่ผมพยายามจะบอกคืออะไร ชอนเบเกอร์คือให้ทานน้ำตาลให้โทษทีทานผลไม้เนาะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือคาร์โบไฮเดรตในร่างกายเราเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อในของไกลโคเจนแล้วมันถูกเก็บอยู่ในสองที่คือที่ตับกับที่กล้ามเนื้อโดยที่ตับจะใช้ในเมนเทนบัตรกูโคสก็คือน้ำตาลในกระแสเลือดที่เราเจาะดูแต่ในกล้ามเนื้อดูดีๆนะฮะแต่ในกล้ามเนื้อไว้ใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเท่านั้นคนละเรื่องนะเก็บในกล้ามกับเก็บในตับคนละเรื่องไม่ใช่คนละเรื่องใช้คำพูดใหม่คนละหน้าที่ปริมาณของไกลโคเจนที่เก็บตับทั้งก้อนมีไกลโคเจนอยู่ 6% กล้ามเนื้อ1เรียกว่าดี1ก้อนเหรอประมาณนั้นละกันใช่ว่า1ก้อนจะมีอยู่ประมาณแค่ 1% แต่อย่าลืมนะเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามีทั่วร่างกายเลยเพราะแม้จะเป็นแค่ 1% แต่ก็เยอะมากถูกปะตับมันมีแค่ประมาณเนี่ยกำมือนึง 6% จะเป็นไกลโคเจนกล้ามเนื้อฟังแล้วว่าดูเอ้ยมีแค่ 1% เองแต่กล้ามเนื้อเรามีทั้งตัวถูกปะร่างกายเราเนี่ยนอกจากจะห่อหุ้มด้วยไขมันละคุณเห็นปะมันก็จะห่อหุ้มด้วยกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้น 1% เนี่ยเยอะมากนะครับเมื่อเราคิดในปริมาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างที่บอกน้ำตาลในกระแสเลือดมันมีอยู่แค่ประมาณ 4-6 กรัมที่เหลือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณกินน้ำตาลเกินมันจะไปเก็บได้2ที่อย่างที่ผมบอกเก็บเข้าไปในตับกับเก็บเข้าไปในกล้ามเนื้อขึ้นอยู่กับว่าตรงไหนที่ขาดแต่ เวลาที่คุณจะเอามาใช้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขคุณจะเห็นว่าตรงนี้เห็นมั้ยเป็นอะไรเป็นซ้ายขวานั่นหมายความว่าน้ำตาลที่เกินถ้าตับมีที่เก็บเขาจะส่งไปที่ตับพอส่งไปที่ตับปุ๊บเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่น้ำตาลในกระแสเลือดลดเขาจะเอาถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินอะไรอยู่ในช่วงฟาสติ้งน้ำตาลไกลโคเจนพูดผิดไกลโคเจนที่อยู่ในตับจะถูกเอามาใช้เห็นภาพนะไกลโคเจนที่อยู่ในตับมันจะมีประมาณ150กรัมถามว่าเราจะทำยังไงถ้าเราอยากให้แบบโกดังนี้มันว่าง คุณต้องฟาสติ้งประมาณ24ชั่วโมงเพื่อจะเคลียร์ในโกดังนี้ทั้งหมดไม่ก็ไม่ถึงทั้งหมดอ่ะมันจะต้องมันบางแต่เวลาเราไปอ่านงานวิจัยหรืออ่านในตำราเขาจะชอบพูดว่าหมดจริงๆแล้วมันจะเหลืออยู่ประมาณ1กรัมเผื่อว่ายามฉุกเฉินประมาณ1กรัมในระหว่างที่ยังไม่มีการชดเชยแต่ในขณะที่ในกล้ามเนื้อเรามาดูฟากขวากล้ามเนื้อจะไปขาเดียวคือไปเก็บแล้วก็อยู่ตรงนี้หมดเลยมันจะเก็บอยู่ที่ราวประมาณ300กรัมในร่างกายเราเนี่ยบวกลบนิดหน่อยคือถ้าคนที่มีกล้ามเยอะก็อาจจะขึ้นไปประมาณสัก400 500แต่โดยหลักก็ประมาณ300กรัม300กรัมนี้ร่างกายจะเอามาใช้แค่100กรัมครับนั่นแปลว่าถ้าคุณออกกำลังกายตามปกติฟังดีๆนะถ้าคุณออกกำลังกายมีแอคทิวิตี้ตามปกติมันจะพองประมาณ100แล้วมันจะมีสต็อกอยู่อีก200นั่นแปลว่าถังเนี้ยจะเก็บได้ประมาณ100นึงถังเนี้ยจะเก็บได้ประมาณ150ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าจะเคลียร์100นี้ต้องทำฮิตไม่โทษทีพูดผิดถ้าจะเคลียร์หมดไอ้100นึงนี่คือแอคทิวิตี้ปกตินะแต่ถ้าคุณต้องการเคลียร์300คุณจะต้องออกกําลังกายที่เป็นลักษณะของฮิปเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเห็นภาพอย่างการเคลียร์ที่กล้ามเนื้อก็ต้องใช้การออกกําลังกายการเคลียร์ที่ตับต้องใช้เรื่องของการฟาสติ้งถามว่าเคลียร์ทําไมนะหมอก็เคลียร์เพื่อจะรับมาใหม่ไงแต่ถ้าวันนี้คุณเป็น NCD ฟังดีๆนะถ้าวันนี้คุณเป็น NCD สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคุณป่วยเป็น NCD เป็นภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดสูงอินซูลินในกระแสเลือดสูงตัวนี้ก็เต็มมันจึงไม่สามารถไปซ้ายหรือไปขวาได้เห็นปะเพราะมันอยู่ในนี้ไงนี่คืองานเข้าใจเขาง่ายๆให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะชี้เราคืออะไรอันนี้ให้เห็นอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของฟุกโตสเราจะเห็นว่าคนที่ออกกำลังกายเยอะเขาทานฟุกโตสได้เขาทานผลไม้ได้ทำไมเพราะว่าอย่างนี้ถ้าเป็นกินคูโคสอย่างเดียวมันจะไปเก็บในกล้ามเนื้อมากกว่าลิเวอร์นะฟังดีๆนะนี่คือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนะเวลาที่เรากินกลูโคสเนี่ยมันจะไปเน้นเติมที่กล้ามเนื้อก่อนแล้วถึงจะเติมลิเวอร์ไม่เติมที่ตับแต่ถ้าวันนี้คุณกินทั้งกลูโคสและฟุกโตสเข้าไปฟ้ามันจะเต็มทั้งคู่เพราะว่าฟุกโตสเนี่ยจะเน้นไปที่ตับจริงๆรูปนี้มันขาดจริงๆมันต้องมีเพียวฟุกโตสอีกอันนึงเพียวฟุกโตสจะไปอยู่ในลิเวอร์เห็นภาพอย่างว่าธรรมชาติมันแบ่งสันนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าวันนี้คุณกินฟุกโตสมากเกินไปโอเวอร์ฟุกโตสคุณจะเป็นไขมันพอกตับเพราะมันจะไปฟิลอยู่ในลิเวอร์ค่อนข้างเยอะในกรณีของ
ฟุกโตสแต่ถ้าเป็นกลูโคสมันจะเน้นในมัสเซิลก่อนมัสเซิลเต็มแล้วมันถึงจะโยกไปไว้ที่ตับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆเช่นเทรนเนอร์เช่นบอดี้บิลดเออร์นักกีฬาเขาจึงสามารถทานแป้งได้มากเพราะว่ากลูโคสจะไปเล่นที่กล้ามก่อนเพราะเวลาที่เขาออกกำลังกายกล้ามเนื้อเขาใช้งานเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้ำตาลที่อยู่ในเลือดไกลโคเจนที่อยู่ในเลือดจะถูกเอาไปใช้มันจะพองพอพองเสร็จเราก็ต้องเติมด้วยกลูโคสมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าหลังจากออกกำลังกายแล้วเรากินน้ำหวานเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสุดยอดเลยมันกล้ามเนื้อมันกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเพราะอะไรเพราะกลูโคสมันวิ่งไปเก็บสะสมที่กล้ามเนื้อก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกในสเต็ปถัดมาคือนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้ชอนเบเกอร์จึงทานน้ำทานแอปเปิลประมาณแค่ร้อยกรัมแล้วจึงไม่เกิดภาวะฟูโคม่าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขยับตัวของไขมันเพราะชอนเบเกอร์อยู่ประมาณแถวนี้เขาสามารถทานคาร์โบไฮเดรตแล้วเซนเนี่ยต้องกินเยอะกว่าพวกเราเยอะครับให้ตีว่าพวกเราอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มล่างเนี่ยเห็นภาพยังการทานคาร์โบไฮเดรตใน3กลุ่มล่างเนี่ยคือตั้งแต่สมดุลโอเวอร์เวทไปจนกระทั่งซิกเนี่ยเราทานได้แค่ได้ทานได้ค่อนข้างน้อยหรือในระดับหนึ่งเห็นภาพเนาะข้างล่างแต่ถ้าวันนี้กล้ามเนื้อคุณเยอะพอคุณสามารถที่จะทานคาร์บได้มากขึ้นเพราะมันมีการเผาผลาญในสต็อกที่มันเก็บอยู่ในกล้ามเนื้อได้มากขึ้นมันจึงทำให้ทานได้มากขึ้นตามไปด้วยเมื่อทานได้มากขึ้นมันก็ทำให้การเซนซิทีฟต่อคาร์บที่กินเข้าไปมันก็เซนซิทีฟน้อยลงไม่ใช่เซนซิทีฟเลยเดี๋ยวพูดใหม่มันคือการที่เขาจะทำให้มันเกิดภาวะเสียสมดุลเนี่ยได้ยากเพราะว่าเขาสามารถที่จะกินเพราะมันจะเอาไปเก็บในกล้ามเนื้อก่อนเห็นภาพนะเก็บในกล้ามเนื้อก่อนเพราะฉะนั้นคนที่มีกล้ามเนื้อเขาสามารถกินคาร์โบไฮเดรตได้มากเห็นภาพยังเพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณอยู่ในสมมติผมยกเว้นเฮลตี้ตรงนี้คุณโอเวอร์เวทหรือคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นป่วยแล้ววันนี้คุณไปเอาวิถีที่กินคาร์บเยอะๆก็คือเทรนเนอร์หรือบอดี้บิลดเออร์มันจึงไม่มีเหตุผลที่มันเหมาะสมเพราะวันนี้คุณมีคาร์บที่สะสมในร่างกายเกินอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณสามารถที่จะเติมเข้าไปได้น้อยเพราะคุณต้องมีหน้าที่คือทำให้ไอ้ที่เก็บมันออกไปใช้ให้มากที่สุดเพราะงั้นการอินพุตเข้าไปมันจึงต้องใส่ให้น้อยลงหรืออาจจะไม่ยัดใส่เพื่อจะบังคับให้มันออกไปใช้เห็นภาพนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสายเทรนเนอร์หรือบอดี้บิลดเออร์ขึ้นไปแล้วมันไม่พอเพราะกล้ามเนื้อมันต้องใช้เหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้ใช่ป่ะเพราะงั้นการเทคเข้าไปมันจึงไม่มีผลมากนะเพราะมันเทคเข้าไปแล้วเก็บหรือไม่งั้นก็เอาไปใช้จนหมดเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่ใน2สเตจล่างแต่คุณไม่ใช้พฤติกรรมเดียวกับ2สเตจบนมันจึงค้านกันเห็นภาพนะมันจึงค้านกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกตรงนี้จุดหนึ่งก็คือวิธีการที่จะดูแลสุขภาพเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสเตจไหนแล้ววิธีการนั้นเหมาะสำหรับสเตจเราหรือไม่นี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเราต้องรู้ว่าการกินปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมันต้องกินยังไงผมย้ำนะผมไม่ได้บอกว่าครับมันเลวน้ำตาลมันเลวทั้งหมดไม่ใช่แต่มันขึ้นอยู่วันนี้คุณเข้าใจร่างกายตัวเองไหมแล้วรู้ไหมว่าร่างกายของคุณอยู่ในสเตจไหนเพื่อจะเอาเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมแต่ปัญหาทุกวันนี้คือเรามันโอเวอร์ถูกปะเรากินแบบโอเวอร์ไงเพราะงั้นแทนที่อย่างเงี้ยป่วยหรือ NCD เนี่ยต้องกินน้อยๆใช่ปะป่วย NCD โอเวอร์แต่คุณดันไปปรับกลายเป็น2กลุ่มนี้ไปอยู่ข้างบนมันก็ยิ่งโอเวอร์ขึ้นไปใหญ่ถูกปะฟังดีๆนะคุณยังไม่ทันมีกล้ามเลยแล้วคุณจะไปรีบกินทำไมแต่วันนี้ถ้าคุณเห็นไหมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนสเตจลงมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณเริ่มสร้างกล้ามพอกินคุณมีกล้ามคุณก็กินมากเห็นปะมันต้องมีถังเก็บก่อนที่จะกินเพิ่มไม่ใช่กินก่อนที่จะมีถังเก็บเห็นภาพยังถังเก็บคุณเต็มมันไม่มีสเปซแล้วคุณจะไปกินก่อนมันไม่ได้ครับมันต้องสร้างก่อนคือคุณสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาก่อนแล้วคุณถึงจะกินคาร์บตามเข้าไปเห็นภาพนะถ้าคุณยังไม่เคลียร์ของเดิมคุณกินเข้าไปมันก็ทำให้คุณอ้วนไงแต่ถ้าวันนี้คุณขยายโกดังให้มากขึ้นก็คือขยายกล้ามเนื้อรวมถึงออกกำลังกายมากขึ้นมีแอคทิวิตี้มากขึ้นโกดังของในโกดังมันก็พองคราวนี้คุณจะกินคาร์บเข้าไปมันก็ไม่สะเทือนเพราะมันก็เอาไปเก็บเห็นภาพนะครับนั่นคือเหตุผลที่ผมพยายามย้ำว่าวันนี้คุณต้องเข้าใจสเตตของตัวเองเมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณก็ปรับพฤติกรรมปรับวิธีการให้เหมาะสมกับร่างกายของคุณนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับเห็นไหมตามสเต็ป
มันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่มันอยู่ที่ร่างกายคุณว่าคุณอยู่ที่สเตทไหนนี่คือตัวหนึ่งเรื่องของลักษณะ5อย่างนี่คือไลฟ์ตัวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องว่าทำไมชอนเบเกอร์หรือแม้กระทั่งในของโอเรโอเองมันมีเหตุผลในเรื่องของตัวนี้อยู่โอเคนะทีนี้อีกไลฟ์หนึ่งเรื่องของการกินหลายๆคนยังมีความสับสนในเรื่องของการใช้คำว่าเรียกอาหารยังช่วงหลังๆวันนี้ก็จะมีหลายคนที่หลังใหม่มาแล้วก็คุยกันค่อนข้างมานั่งปรับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะคำว่า healthy diet หรือวิธีการกินอาหารอะไรก็แล้วแต่อันนี้เราไม่พูดถึง SAD นะ SAD standard American diet มันคือทำให้เราเป็นป่วยเราทำ overweight เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เราไม่นับเป็น healthy ทีนี้อะไรล่ะที่เป็น healthy diet บ้าง healthy diet ดูอย่างนี้ก่อนวิธีการดูอันดับที่1ก่อนเวลาที่เรามองดูร่างกายเวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าร่างกายเราประกอบด้วยข้าวผัดกี่ส่วนไหมฟังดูให้หมอยกตัวอย่างแปลกๆเราประกอบด้วยผัดซีอิ๊วเราประกอบด้วยเบอร์เกอร์เราประกอบด้วยเฟรนช์ฟรายป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะร่างกายเวลาเราพูดถึงว่าร่างกายประกอบด้วยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับมีวิตามินเกลือแร่ใช่ป่ะเท่าไหร่มีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์มีแฟตกี่เปอร์เซ็นต์มีคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์มีน้ำอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนั่นแปลว่าวันนี้เวลาเราพูดว่าร่างกายเราต้องการอะไรเนี่ยเราไม่ได้พูดฟู้ดแต่สิ่งที่เราพูดคือนิวเทรียนภาษาไทยมันฟังแล้วสับสนเราไม่ได้พูดถึงอาหารแต่เรากำลังพูดถึงสารอาหารคือนิวเทรียนเพราะตั้งสติวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าวันนี้คุณกินอะไรได้หรือคุณถามแล้วจะหลายครั้งเราจะชอบมีคำถามว่ากินนี้ได้ไหมกินไอ้นู่นได้ไหมกินอะไรได้มั้งสิ่งที่คุณต้องเข้าใจอันดับที่หนึ่งก่อนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอาหารชิ้นนั้นกินได้ไหมมันกินได้หมดแหละครับแต่คำถามที่คุณจะต้องกลับไปย้อนถามอีกอย่างนึงก็คือแล้วไอเมนูนั้นน่ะมันมีสารอาหารอะไรบ้างตัวนี้ต่างหากที่สำคัญเรามานั่งจ้องแต่ว่าไอนี่กินได้ไหมไอนู่นกินได้ไหมผมถามง่ายๆกลับไปถ้าวันนี้คุณถามผมว่าข้าวผัดกินได้ไหมผมต้องถามต่อแล้วสูตรไหนล่ะข้าวผัดดำข้าวผัดชมพูข้าวผัดไข่เห็นภาพไหมสามตัวนี้สูตรไม่เหมือนกันเลยนะสูตรหนึ่งก็จะผสมอย่างหนึ่งนี่ยังไม่พูดถึงว่า2ล้านนะข้าวผัดไข่เหมือนกันยังใส่อะไรไม่เหมือนกันเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นคนที่ตอบจริงๆไม่ใช่คนที่คุณใช้คำว่าอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยคุณต้องเป็นคนตอบตัวเองก่อนครับว่าไอในอาหารที่คุณจะกินเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นยิ่งบางคนมาถามอาหารพื้นเมืองเงี้ยผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้คุณแต่ต้องเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่ามันใส่อะไรบ้างนั่นต่างหากที่คุณจะเป็นการตอบว่าไอตัวนี้มันกินแล้วดีไหมไม่ใช่ว่ากินได้ไม่ได้กินมันกินได้หมดแหละใส่เข้าปากมันไม่ใช่ยาพิษถูกปะแต่สิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือมันมีสารอาหารอะไรอยู่ในอาหารนั้นฟังดีนะมันมีสารอาหารอะไรในอาหารนั้นน้ำตาลเยอะไหมอาหารแปรรูปไม่ใช่อาหารแปรรูปเขาเรียกสารเติมเต็มมันมีอาหารแปรรูปอยู่ในนั้นอาหารแปรรูปแหละอาหารแปรรูปเนี่ยเยอะไหมถูกปะเพราะคอนเซ็ปต์ของเราคือหนึ่งเป็นรอใช่ปะเป็นรอเป็นเนเจอร์มาเทอเรียลไม่เราจะไม่เราต้องตัดพวกรีไฟล์พวกของปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะสารเติมแต่งใดๆก็แล้วแต่ให้น้อยให้มากที่สุดลดลงไปและที่สำคัญสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือแล้วมันได้สารอาหารเพียงพอที่เราต้องการหรือเปล่าสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เราชอบลืมเราชอบมานั่งถามแต่ว่าอาหารนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมจะหลุดฟาสต์ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราลืมคือร่างกายเราไม่เคยสนใจว่ามันคือข้าวผัดนะมันคือสเต็กนะมันคืออะไรสิ่งที่เขาต้องสนใจคือมันได้โปรตีนเท่าไหร่สิ่งที่ผมจะพูดต่อมาคือเราอ่ะชอบสับสนเราอ่ะเอาไดเอทและซอสออฟแมทเทเรียลมาผสมกันเวลาที่เราพูดกันเรื่องของอาหารเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเราต้องแบ่งเป็น2เรื่องเรื่องที่1คือที่มาของอาหารที่มาของมันมาจากอะไรมาจากอนิมอลเบสมาจากมิกเบสหรือมาจากแพนเบสจบที่มาคำว่าแพนแอนิมอลเบสหมายความว่าเวลาที่เราเลือกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ใช้คำพูดนี้นะฟังดีๆนะส่วนใหญ่เรากินเนื้อสัตว์ถ้าเป็นแพนเบสแปลว่าส่วนใหญ่เรากินพืชนี่คือที่มาไอ้มิกก็คือประพอกันโอเคนะ
เราชอบแบบ animal based ไอ้นั่นอย่างนี้เพนคือต้องแยกให้เข้าใจแล้วทีนี้ปัญหาถัดมาคือแล้วเราก็จะเอาไปรวมกับอะไรครับไปรวมกับ CD ไปรวมกับ keto ไปรวมกับ low carb ไปรวม atkins paleo vegetarian ก็คือมังสวิรัติแล้วก็ vegan ก็คือสายแบบ 100% เพราะวันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่ผมพยายามเน้นว่าวันนี้สิ่งที่เราฟิกจริงๆคือเรื่องอะไรครับสารอาหารเพราะจริงๆแล้ว CD กับ vegan เนี่ยมันเป็นเพียงแค่2ไดเอทที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องสารอาหารมากนะเพราะนี่คืออะไรเนื้อ 100% ถูกป่ะแทบจะเรียกว่าตกขอบอ่ะมันอยู่ขอบเลยจริงๆไม่อยู่ตรงนี้ขอบวีแกนก็เช่นกันก็อยู่ขอบนี้เพราะเขากินแผน 100% กินไอมอน 100% เห็นภาพนะที่เหลือเวเจเทเรียนใช่ป่ะกินผักแต่ก็เขาก็มีกินไข่กินอะไรได้ใช่ป่ะ KCD ก็จะมีแบบให้กินพืชได้ประมาณ20อันนี้ตามกลอบอลนะไม่ใช่กลุ่มเฉพาะกลอบอลของคำว่า KCD ก็คือกินพืชผักที่เป็นใบเขียวไม่เกิน20กรัมต่อวันเราไม่นับแบบที่บัญญัติอะไรกันขึ้นมาเองอันนั้นก็จะมีอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมพูดถึงกอร์มอลหรือคลาสสิกก็ได้ใช้คำคลาสสิกก็ได้ส่วนโลคาร์บคีโตแอสกินคือเป็นสายมิกเบนถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้เรามาดูเรื่องนี้เรานั่งอ่านนี่ซีดีใช่ป่ะอันนี้เราไม่พูดถึงอย่างที่บอกมันกินเป็นเนื้อ 100% เลยมันไม่ได้บาลานซ์สารอาหารอะไรแต่สุดท้ายเวลาคนที่กินซีดีก็ต้องบาลานซ์นะแต่เพียงว่าในตัวของคำว่าซีดีมันไม่ได้มีการเรื่องของบาลานซ์สารอาหารแต่อย่างไรแต่พอเรามาพูดโลคาร์บคีโตเห็นไหมแอดจินพาลิโอเราจะพูดอะไรถ้ากินคีโตนะคาร์บจะอยู่ที่ประมาณ 5-10% เห็นไหมมีโปรตีนอยู่ 20-25% มีไขมัน 60-76% แต่ถ้าเป็นโลคาร์บล่ะคาร์บก็จะขึ้นมาประมาณ30โปรตีน30แฟต70เห็นอะไรบางอย่างเราไม่ได้พูดเรื่องอาหารเลยเราพูดเรื่องของสารอาหารแอดกินล่ะคาร์บ20โปรตีน30แฟต60เห็นภาพไหมครับเรางงอะไรอยู่หรือเปล่าเรางงอะไรกันอยู่หรือเปล่าวันนี้ที่เราพูดคีโตโลคาร์บมันไม่ได้แปลว่าเป็นแอนิมอลเบสนะครับคีโตแพนเบสก็กินได้แต่วันนี้คุณก็ต้องไปเลือกอาหารที่มันได้ปริมาณตามนี้ฮ้อนคุณจะบอกว่าคีโตเป็นเนื้อไม่ใช่คนที่เป็นสายแพนเบกก็จะชอบบอกว่าคีโตมันต้องกินนะมันไม่จำเป็นต้องกินเนื้อสัตว์แต่ปัญหาคือคำถามที่คุณต้องกลับไปถามว่าแล้วคุณจะเอาแพนเบกอะไรมากินเพื่อให้ได้สารอาหารตามแบบนี้ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆคืออาชัยอาชัยอะเคยกินแพนเบกสไตล์คีโตนั่นคือการที่อาชัยเอาแพนเบดแพนทั้งหลายนะมาคำนวณดูซิว่าจะกินยังไงให้มันได้โปรตีนวิตามินโทษทีไม่ใช่แมคโครนิวเทรียนก็คือสารอาหารหลักให้มันตามสัดส่วนนี้เห็นภาพไหมครับอย่าสับสนนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสับสนวันนี้ร่างกายต้องการสารอาหารไม่ใช่อาหารคุณกินอาหารประกอบด้วยสารอาหารและสารอาหารเหล่านี้ถึงจะเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าวันนี้คุณกินโลคาร์บมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่กินเขาเรียกอะไรบางคนไม่บอกว่าถ้ามากินสายคีโตโลคาร์บต้องกินเนื้อผมบอกไม่ใช่แต่เพียงเนื้อมันง่ายฟังดีๆนะแต่เนื้อน่ะมันง่ายแต่ถ้าถามว่าคุณจะกินคีโตแบบแพนเบททำได้ครับแต่เพื่อนผมก็ไม่ได้สันทัดเรื่องแพนเบทนะแต่คุณก็ต้องไปคำนวณมาให้มันได้สัดส่วนตามนี้ฮ้อนใจเย็นๆนะใครที่เป็นคีโตโปลิสคนที่เป็นโลคาร์บอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสายจ๋าๆกรุณาตั้งสติดีๆเราคุยกันด้วยสารอาหารเราไม่ได้คุยจากที่มาเนี่ยพืชเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งอาจารย์ป้อมอดโพสต์แต่อาจารย์ก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากนะแต่ผมว่ามันเป็นการอธิบายที่ถูกต้องที่ดีมากๆเลยคืออะไรรู้ป่ะเราอ่ะชอบคิดอะไรแบบมักง่ายเราถูกไม่ใช่เราชอบคิดสิขอโทษเราชอบไม่ใช่เราถูกสอนให้คิดอะไรแบบมักง่ายกินพืชได้คาร์บกินพืชแล้วมันต้องได้แบบนู่นนี่นั่นสัตว์กินพืชมันเป็นไฮคาร์บดูนี้นะครับงานวิจัยออกมาแล้ววัวกินหญ้าเมื่อเอามาย่อยหญ้านั้นจะให้ไขมัน 70% โปรตีน 30% น้ำตาลไม่มีเลยดังนั้นสรุปได้ว่าวัวเป็นสัตว์ที่กิน high fat moderate protein diet ไม่ใช่ high carb เห็นอะไรบางอย่างหรือยังครับวันนี้เราชอบเหมารวมกินพืชได้ carb มันเป็น high carb กินไม่ได้กินได้ครับ
ต่เคียงแค่ว่ามันถ้าคุณกินคีโตคุณก็ต้องอยู่ในลิมิตเท่านี้คุณกินโลคาร์บคุณก็ต้องลิมิตเท่านี้ตั้งสติเราพูดกันเรื่องสารอาหารเราไม่ได้พูดเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะกินคีโตแบบแพนเบดก็ไม่ผิดคุณจะกินโลคาร์บแบบแพนเบดก็ไม่ผิดขอให้คุณเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่กินเข้าไปมันได้สารอาหารอะไรและเวลาเราพูดถึงคีโตโลคาร์บแอดกินหรือ ใดๆที่มันเป็นเฮลตี้เราพูดกันเรื่องสารอาหารไม่ได้พูดถึงซอสที่มาไม่ใช่ครับใครกินมาจากไหนก็ได้ใครจะกินพืชใครจะกินเนื้อก็ได้แต่หน้าที่ของเราคือคำนวณให้ได้สารอาหารที่ตรงตามสัดส่วนที่เรากินไดเอทนั้นเพราะว่าอะไรถ้าวันนี้คุณเป็นแอนิมอลเบสก็จริงคุณบอกว่าคุณกินคีโตแต่คุณไม่สนสัดส่วนของสารอาหารเจ๊งเหมือนกันครับผมพูดตรงนี้เลยนะถ้าคุณไม่สนใจสัดส่วนอาหารคุณคิดแค่ง่ายๆฉันกินคีโตคือการกินเนื้อสัตว์ผมบอกแล้วคุณเจ๊งนะคุณอ้วนได้นะครับคุณกลับมาเป็นคนป่วยได้นะครับเพราะว่ามันคือการคำนวณสารอาหารไม่ใช่คำนวณอาหารนี่คืออีกประเด็นที่ผมเห็นหลายๆครั้งแล้วว่าเรามีความรู้สึกว่าเราหลงประเด็นกันไปไกลเราต้องเข้าใจว่าแต่ละสูตรมันคือสารอาหารไม่ใช่อาหารนะครับเพราะนี่แหละเรื่องที่สำคัญโอเคเป็นสอง mindset ที่เข้าข้าที่ผมว่ามันเกี่ยวข้องในกรณีของชอว์เบเกอร์เหมือนกันนะครับก็เลยเอามาสรุปให้เราฟังทีนี้สดสดร้อนๆเพิ่งใส่สไลด์ไปเมื่อบ่ายเมื่อเย็นๆนี้เองนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนสนใจจริงๆผมมีความรู้สึกไม่ได้คิดว่ามีใครสนใจอะไรเยอะแยะนะมีความรู้สึกมันเป็นโจ๊กผมมีความรู้สึกมันเป็นโจ๊กนะฮะสดสดร้อนๆเมื่อเช้านี่หนังสือพิมพ์ Daily Mail ของ UK ของสหราชอาณาจักรนะครับได้ลงเขาเรียกอะไรภาษาหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าโจหัวแล้วกันโจหัวเขาบทความเขาบอกว่าการทำฟาสติ้งที่16ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นส่งเสริมทำให้เกิดความเสี่ยงในการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเกือบเท่าตัวแล้วเขาอ้างว่าศึกษามาแล้ว20ปีผมอ่านแล้วผมงงเลย1เราเป็นวิจิงเขาเป็นวิจัยถูกป่ะวิจัยเขาบอกว่าเราจะตายด้วยโรคหัวใจแต่พอเรามากลับมาดูที่วิจิงคนที่ทำฟาส16 18อะไรเงี้ยแล้วโรคหัวใจนี่น้อยมากเลยนะมันน้อยนะเอาจริงๆใช้คำว่าน้อยนะแต่เขากำลังจะบอกว่าเยอะหมายว่าความเข้าใจของเขากับของเรามันน่าจะต่างกันเออมันแปลว่าน่าจะต่างกัน สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรวะผมก็เลยไปดูว่าเปเปอร์เนี้ยไปหาเปเปอร์ปรากฏว่ายังตัวเต็มยังไม่ออกเพราะว่าเขาจะมาพรีเซนต์ในงานแสดงไม่ใช่งานแสดงโทษทีจะเรียกว่างานอะไรเดียงานที่แบบเอาผลงานมาเสนอมาโชว์นะครับที่สหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่ารู้สึกจะเดือนนี้หรือเดือนหน้านี่แหละแต่ว่าคือมันก็มีข้อมูลออกมาแล้วล่ะแต่เพียงว่าตัวเปเปอร์ยังไม่สามารถแบบไปอ่านไปกดอ่านตามแลนเซตตามอะไรพวกนี้ได้ทีนี้มาดูครับมาดูเท่าที่ข้อมูลที่มันมีเขาบอกว่านักวิจัยเก็บ 20,000 คนโดยการถามคำถามครับมาอีกแล้วครับงานวิจัยจากการถามครับโดยใช้คำถามที่ปรุงไม่ใช่ปรุงเขาเรียกว่าใช้หลักเกณฑ์ในการถามของ CDC แล้วก็ไม่รู้สิสายสุขภาพพวกเราเนาะเวลาได้ยินคำว่า CDC หรือ AHA แล้วแบบไปตั้งเกณฑ์ตามไป2ไอ้พวกองค์กรพวกนี้เราก็จะพบว่ามันก็มีความไบแอสค่อนข้างเยอะนะใช่ป่ะผู้วิจัยพบว่าการทำ intermittent fasting 16ต่อ8ก็คือทำฟาส16ใช่ป่ะ16ทับ8มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต91%จะเสียชีวิตในเรื่องของหลอดเลือดและหัวใจเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำฟาสติ้งในระบบนี้แล้วเขายังรีพอร์ตอีกว่าเขาพบว่าถ้าเกิดว่าทำฟาสติ้งอยู่ในช่วง8ถึง10ก็ยังมีความเสี่ยง 66% นั่นแปลว่าทำฟาสติ้งเมื่อไหร่คุณมีความเสี่ยงต่อการก่อนเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทันทีไม่ใช่แค่16ชั่วโมงเหมือนที่เขาโจหัวแม้กระทั่งคุณทำฟาสแค่8ถึง10ชั่วโมงคุณก็เสี่ยง 66% เพิ่มขึ้นนะความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากคนปกติที่ไม่ได้ทำฟาส 66% ถ้าทำ16ทับ8หรือมากกว่านั้น 91% นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ใช้การสอบถามย้ำอีกครั้งผมเชื่อว่าถ้าคนได้อ่านงานวิจัยหรือคนที่แบบเคยฟังเรื่องของการวิเคราะห์งานวิจัยก็จะพบว่าไอ้แบบสอบถามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อถือยากมากเลยอ่ะมานั่งถามว่าคุณทำฟาสต์เท่าไหร่คุณไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเมื่อวานที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อปีที่แล้วใครถามผมถามหน่อยเอาแค่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วอ่ะใครจำได้ 100% บ้างว่าคุณกินอะไรบ้างใช่ปะแต่คุณใช้แบบสอบถามถามไปแล้วก็เอามาวิเคราะห์เรื่องของความเสี่ยงในเกินหลอดเลือดใหญ่โดยใช้เกณฑ์ของ AHA และ CDC ผมนี่แบบคุมขมับละทีนี้มาดูต่ออ่านแล้วขำกลิ้งเลยครับอันนี้พูดตรงๆนะใครจะบอกว่าหมอทำไมหมอเป็นคนแบบนี้ผมบอกว่าถ้าเรามันนี้เราเข้าใจมากพอแล้วเรามาอ่านพวกงานวิจัยที่เขาว่าทำวิจัยนะแล้วก็แบบชี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะมันคุณพวกคุณผมไม่อ่านรายละเอียดแล้วผมขำอะวงกลมที่หนึ่งวงกลมตัวนี้เขาว่าในผู้ที่ไปสำรวจใน observation ก็คือไปถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามเรื่องอื่นเลยไม่ได้ถามเรื่องน้ำหนักไม่ได้ถามระดับคอเลสเตอรอลไม่ได้สนใจแฟกเตอร์ของการกินแปลว่าเขาอาจจะกินอะไรกิน SAD ก็ได้แต่เขาทำฟาสติ้งอย่าลืมนะฟาสติ้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไดเอทถูกปะมันแค่เป็นการเว้นระยะช่วงฟังดีๆนะเราไปเจอสื่อข้างนอกแล้วเขาบอกการกินแบบ IF ไม่มี IF คือไม่กินถูกไหมไม่กินในช่วงของแล้วแต่คุณทำสูตร16ทับ8ก็คือคุณไม่กิน16นาที16ชั่วโมงแล้วก็กิน8ชั่วโมงถูกปะเพราะฉะนั้น IF ไม่ใช่ไดเอท IF เป็นการกำหนดช่วงเวลาในการกินแล้วคุณก็ไปเลือกว่าคุณจะกินไดเอทแบบไหนเหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณถามการทำ IF โดยที่ไม่ได้ถาม dietary ว่าคุณกินแบบไหนไลฟ์สไตล์เป็นยังไงสูบบุหรี่ไหมออกกำลังกายหรือเปล่าไม่ถูกรวมอยู่ในการ analysis คำถามผมคือไอการที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นใช่ปะคุณถามแค่ว่าเขาทำฟาสติ้งไหมแล้วก็ไปสรุปว่าอ๋อเขามีความทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นแล้วเสร็จแล้วผู้เชี่ยวชาญยังจำกัดความให้เราอีกว่าการทำ IF มันก็คือแบบเดียวกันทำ time restrict eating ซึ่งมันคือการลด calorie intake จบครับผมเห็นประโยคนี้แล้วจบเลยเพราะการทำ IF ไม่ได้เกี่ยวกับ calorie deficit ถูกปะเพราะว่าอะไรหน้าที่ของเราคือแค่ไม่กินพร่ำเพื่อและในช่วงฟีดดิ้งหรือช่วงในการเราที่เรากินมันคืออะไรครับกินให้มันถึงโอเคคุณใช้คำว่าแคลอรี่ก็ไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริงคือเราก็คือกินสารอาหารให้ครบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่ทำงานวิจัยนี้เข้าใจไหมครับไม่เข้าใจไม่ได้รู้เลยว่า IF คืออะไรดันไปเหมาว่าเป็น time restrict แล้วดันมาบ่อยว่ามันเป็นลดแคลอรี่แค่นี้เรารู้ทันทีเลยว่างานวิจัยนี้คือไม่น่าเชื่อถือเลยอ่ะกรอบวงกลมสุดท้ายครับกรอบวงกลมสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนื่องจากการกินทีละเยอะๆส่งผลทำให้เกิดการบัดการสปายของน้ำตาลเขาบอกอย่างนี้เลยนะจากอีวิเดนซ์มาเขาพบว่าการที่กินทีละเยอะๆส่งผลทำให้น้ำตาลสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นผลที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำคือแบ่งกินหลายๆมื้อทีละน้อยๆแต่หลายๆมื้อเห็นภาพอะไรบางอย่างหรือยังครับว่างานวิจัยนี้มีซัมซิงมีอะไรที่เขาไม่เข้าใจแต่เขาพยายามที่จะทำงานวิจัยโดยการใช้ข้อมูลเสิร์ฟมาจาก AHA และ CDC คือถ้าคุณเข้าใจอ่ะคุณอ่านงานวิจัยแล้วจะข้ามขำผมนั่งขำมาผมอ่านแล้วแบบอะไรอ่ะคุณยังไม่เข้าใจเลยว่า IF คืออะไรแล้วคุณก็ยังมาบอกว่าการกินทีละเยอะๆส่งผลทำให้น้ำตาลสปายแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาไม่สนใจไดเอทเลยใช่ป่ะเขาสนใจแค่การทำการเขาเรียกอะไรการหยุดช่วงในการกินแล้วถามว่าอะไรใช้การสอบถามซึ่งเขาจะตอบจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ถูกไหมนี่แหละครับผมเพิ่งพูดเรื่องนี้ไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วในรายการหมอบ่นเฟียน
เรื่องของเฟียดรีเสิร์ชความตลกของงานวิจัยว่าวันนี้งานวิจัยเราอ่ะมันต้องเจออะไรบ้างที่มันต้องทำให้เราปวดหัวเพราะงานวิจัยหลายๆงานวิจัยแม้จะออกมาในสถาบันที่เชื่อถือได้แต่ปรากฏว่ามันมีอะไรคืบคลานและสุดท้ายมันก็เป็นรับลงพังอยู่ในนั้นซึ่งงานวิจัยนี้ก็ผมว่าไม่ได้ต่างกันจากเนื้อหาที่คุณไปหาได้นะครับในเนื้อข่าวเพราะว่าลงเกือบทุกฉบับเลยอ่ะที่เมืองนอกเสิร์ช Google ได้เลยครับดังกำลังแบบลงโพสต์กันทุกสถานเขาเรียกอะไรดีนะลงโพสต์ในทุกๆสื่อหลักแล้ว 80% นะที่ผมไล่ดูเนื้อหาเหมือนกันเดะเหมือน copy and paste แล้วก็ทำหัวข่าวขึ้นมาคือสรุปก็คือเขาไม่คิดข่าวกันเองคงมีสักคนนึงเขียนข่าวให้แล้วก็เอาไปโพสต์นั่นแปลว่าสำนักข่าวไม่ได้เซ็นเซอร์อะไรก็แค่ copy and paste มาลงเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นตลกขำขันประจำวันนี้ที่ผมเห็นงานวิจัยเห็นคอนเทนต์ตัวนี้แล้วแบบเป็นบ้าอะไรเนี่ยคนทำงานวิจัยแต่ไม่เข้าใจว่า intermittent fasting คืออะไรคุณดันเอาไปรวมว่าเป็นการทำ calorie deposit ถามกลับว่าพวกเราอ่ะเราทำ IF กันเนาะเราลดแคลอรี่กันปะใช่ป่ะกินเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ป่ะรู้ป่ะฮ้อนแต่ว่าคนที่ทำวิจัยเขาไม่เข้าใจเราเลยแล้วถามว่าน้ำตาลจะน้ำตาลในกระแสเลือดจะชูได้ไงในเมื่อวันนี้สิ่งที่คุณกินคุณไม่ได้กินอาหารแปรรูปเห็นภาพยังต่อให้วันนี้คุณกินปริมาณเยอะยังไงแต่ถ้าวันนี้มันไม่ใช่อาหารแปรรูปมันไม่สไปซ์หรอกครับฟังดีๆนะถามว่าขึ้นไหมมันต้องขึ้นแต่มันไม่สไปซ์ครับแต่เขากำลังบอกว่าการกินมื้อใหญ่ๆมันทำให้สไปซ์แน่นอนครับถ้าคุณกินเอสไอดีแต่ในเมื่อวันนี้คุณไม่ได้สนใจไงคุณแค่สนใจแค่ว่าการทำฟาสติ้งโดยที่ไม่สนว่าไดเอทนั่นคืออะไรแล้วคุณก็ยัดเยียดการเกิดกลูโคสไปการเกิดอะไรเดียวการขาดสารอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเขายังมองว่าการทำเอฟคือการอดอาหารคือ starvation ซึ่งเป็นความเข้าใจที่แบบบ้ามากๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับตีข่าวกับซ้ำมันพออ่านแล้วคนที่เข้าใจก็หากลิ้งเลยเพราะแทบจะไม่เหลือมันถ้าจะไม่มีอะไรที่มันใช่ intermittent fasting เลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะโอ้ผมบีบได้1ชั่วโมงจริงๆเนี่ยพูดเรื่องนี้นะครับโอเคนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมานะครับก็น่าจะครอบคลุมในระดับหนึ่งเนาะในส่วนของเนื้อหาที่วันนี้เราคุยกันอ่ะกลับมาจอใหญ่ประมาณ1ชั่วโมงนะไม่น่าเชื่อนะผมคิดเวลาได้โอเคกลับมาดูที่แชทกันมีคำถามมีอะไรไหมนะครับในหลังจากที่เราเก็บข้อมูลเขียนสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะฮะไม่ว่าจะมาจากแฟนเพจผมด้วยตรงหรือบางคนอาจจะมาจากทุ่งม่วงนะที่ผมไปโพสต์ไว้นะฮะเพื่อจะเข้ามาฟังนั่นหลายท่านถ้าที่ดูรายชื่อก็มีทุ่งม่วงหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็โอเคนะฮะขออนุญาตอะไรอยากให้คุณหมอมองกล้องเนี่ยปรับกล้องแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้อ่านแชทนะฮะมันเลยมองกล้องไม่ได้แชทมันอยู่ตรงนี้นะนะก็พยายามปรับแล้วกันเพราะรู้สึกว่าไลน์ที่แล้วผมก็ปรับกล้องมาอยู่นี่เนาะมาอยู่ข้างหน้าคุยตรงวันนี้ก็เลยเอามาด้านข้างแต่ก็ไม่รู้สิมันแล้วแต่คนเนาะบางคนก็บอกว่าอะไรนะผมจ้องกล้องอ่ะแล้วมันเหมือนแบบเขาเล่าว่าเขารู้สึกกดดันนะเหมือนผมแบบตีถามหรืออะไรเขาอ่ะเขาบอกว่าเวลามองมุมด้านข้างเหมือนที่ผมอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วผมมองจออย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนแบบผมเขาบอกว่าเขารู้สึกสบายเขาเหมือนแบบเหมือนฟังเราคุยกันอยู่เหมือนกับว่าผมกำลังคุยกับใครบางคนแล้วเขาก็แบบอยู่ในกลุ่มนั่งสนทนาด้วยอ่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนมาเก็บฟังข้อมูลมานั่งฟังผมคุยเออเพราะว่าผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตั้งกล้องไงดีกลับมามุมนี้โอเคแล้วจริงๆผมก็ได้หมดล่ะแต่เพียงว่าก็ลองดูแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะครับแบ็คคอฟฟี่ที่มีนมนะคุณนะหมออ่านแบ็คคอฟฟี่ที่มีนมแต่ก็ตลกจริงๆนะคือผมว่าหลายๆคนเจออะไปสั่งแบ็คคอฟฟี่แล้วหวานน้อยไหมคะหรือหวานปกติฮะแล้วก็ฮะแล้วก็ยังไงนะครับโอเค
อะไรนะแอนนวลขอเพิ่ม underweight underweight อ่ะส่วนใหญ่มันเกิดจากการขาดสารอาหารถ้าเกิดจากการสารก็ต้องไปแก้ก็คือถ้าเป็นถ้าคำพูดของสายเทรนเนอร์ไอ้สายเทรนเนอร์ล่ะเขาจะชอบพูดว่าให้เซอร์พาสให้กินแบบเซอร์พาสก็ไม่มีอะไรเขาก็กินเพิ่มอันเดอร์เวทก็กินเพิ่มครับแล้วก็ไปเพิ่มกล้ามเอามันก็จะได้น้ำหนักกล้ามขึ้นมาหรือบางคนอาจจะพึงพอใจที่มันเป็นอันเดอร์เวทอย่างสมมติบางคนโอเคล่ะมันพูดยากนะแต่ว่าผมไม่สนับสนุนในกรณีที่เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงอันเดอร์เวทมากๆมันส่งผลต่อเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะในการที่คุณไปเอา reference ของดาราเกาหลีเนี่ยผมเคยเห็นเขาทำช้ามาเลยนะดาราเกาหลีเนี่ยส่วนสูงลบถ้าผมจำไม่ผิดนะลบ130ลบ150อ่ะซึ่งมันไม่ใช่เซตเวทเซตพอยต์อ่ะของร่างกายมันคือการที่คุณกำลังเอาบิวตี้สแตนดาร์ดมาจับโดยที่คุณไม่สนใจร่างกายคุณอ่ะแล้วปรากฏว่าร่างกายคุณก็ต้องพยายามบีบร่างกายให้มันอยู่ในบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วสุดท้ายร่างกายคุณก็จะไม่แข็งแรงอันนี้แบบพูดแบบให้เห็นภาพตรงๆเลยนะผมพูดแบบตรงๆเลยคุณสังเกตดิดาราเกาหลีเนี่ยที่เป็นตอนนี้ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดบิวตี้ให้กับหลายๆคนในเอเชียคุณไปดูอุบัติการนะครับดาราเกาหลีหลายคนเป็นซึมเศร้านะใช่ป่ะฆ่าตัวตายโดดตึกเป็นซึมเศร้าเป็นตอนเป็นดาราตอนที่เป็นไอดอลตอนที่เป็นนักร้องหุ่นดีหุ่นเชงพอแบบวงแตกแล้วไม่ได้ทำงานในบันเทิงต่ออ้วนฉู่เป็นซึมเศร้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นอันเดอร์เวทครับเขาไปบีบร่างกายมากเกินไปจนกระทั่งร่างกายมีความเครียดแล้วก็มีภาวะจิตเวทคุณอยากได้แบบนั้นจริงป่ะถ้าคุณอยากได้งั้นเราก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ได้อยากได้คุณอยากแต่คุณต้องการที่ใช้คำว่าชีวิตที่สมดุลสุขภาพที่สมดุลการเรียนรู้ร่างกายเป็นเรื่องที่จำเป็นมากการเรียนรู้ร่างกายเราไม่ได้มีหน้าที่สั่งร่างกายเรามีหน้าที่ทำตามกระบวนการของร่างกายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่น้ำหนักคุณหลุดจากweight set point ร่างกายจะสู้กับคุณแล้วคุณก็จะสู้กับเขาเพราะมันยืดไงร่างกายไม่อยากลงต่ำไปกว่านั้นแต่คุณบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ beauty standard ต้องน้ำหนักมันต้อง underweight ลงไปอีกนั่นแหละครับคุณจะพบว่าตรงนั้นแหละโคตรเหนื่อยเลยแล้วมันไม่ได้ดีต่อร่างกายเลยนะครับอันนี้สำคัญอะไรอามผมดูจากออเวอร์โรสเตอร์โคตรเจ๋งเลยโอ้ดูผ่านตรงนั้นก็ได้ใช่ป่ะโอเคนะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แชร์มีแค่นี้จริงหรอนะเดี๋ยวผมขอเช็คดิวันนี้แชร์มีปัญหาโอ้ไม่มีจริงด้วยไม่มีคำถามเลยเหรอผมยังนึกว่าวันนี้จะมีคำถามอะไรไม่มีคำถามเลยเหรอหมดอยู่แค่นี้ตายแล้วแปลว่าผมพูดไม่รู้เรื่องใช่ป่ะคำถามจบที่เท่าไหร่เนี่ย2:50ตอนนี้3:15แปลว่าแชทเงียบมา20นาทีแล้วใช่ป่ะ10ประมาณ25นาทีแล้วไม่น่าเชื่อไม่มีใครถามอะไรแล้วหรอเอาจริงอ่ะวันนี้เราจะคุยกันแค่นี้ใช่ป่ะมีใครอยากคุยอะไรอยากถามอะไรก็ใส่ในแชทได้เลยนะเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องวันนี้ก็ได้นะครับอยากสอบถามเรื่องสุขภาพก็ถามได้นะหรือว่าไปแอบฟังเมื่อวานการถามกันเยอะแล้วเดี๋ยวไปแอบฟังเมื่อวานถามกันเยอะแล้วเมื่อวานนี่ก็ดุเดือดอยู่นะเมื่อวานคุยเรื่องอะไรเริ่มงงตัวเองนะมันถามเมื่อวานอ๋อเมื่อวานก็เกิดเรื่องนี้แหละแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าไปดุเดือดกับคำถาม Q&A ซะเยอะนะครับรอเยอะมาบัตเต้คนอ่านแค่ครึ่งหน้าแต่พาผมอ่านซะเต็มแถมต้องมานั่งอ่านเปเปอร์เสริมอีกนะแอนนวดแต่ดีนะจริงๆเดี๋ยวเราต้องขอบคุณแอนนวดนะกระทัดนะครับที่แบบเปิดเรื่องนี้มาแล้วผมก็ดันเอามาอ่านเล่นอันนี้พูดตรงๆนะเอามาอ่านเล่นไม่ได้กะอะไรเลยแต่พอแบบอ่านเอ้าเฮ้ยแบบเวิร์กว่ะรู้กับนี้นะเวิร์กมากแต่ผมไม่ลงไอ้นี่นะแต่ผมไม่ลงมาเยอะบามาเต้นะเอาจริงๆนะเปเปอร์เรื่องนี้เนี่ยผมจะไม่ลงเรื่องที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวซัพพอร์ตเลยนะจริงๆผมไม่สนใจเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรกับพวกนี้มากนักว่าเอ๊ะกินตัวนั้นมันจะนี่อะไรแต่ว่ามันให้คอนเซปต์รวมๆอย่างนึงซึ่งผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราอ่านแบบรวมๆแล้วเราเข้าใจเราไม่แบแอดเปิดใจให้กว้างแล้วลองอ่ะเราจะจับบางสิ่งบางอย่างได้แต่จุดที่มันเกริ่นมา
ไม่ว่าจะเป็น low of food low of nutrient low of แม้กระทั่งกัดไบโอมอ่ะมันทำให้เห็นบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยผมนั่งเลคเชอร์เนี่ยปกติเนี่ยเปเปอร์เอาง่ายๆนะเปเปอร์เนี่ยมันมีเนื้อหารวมไอตัวซัพพอร์เตอร์ด้วยเนี่ยมัน16แผ่นใช่ป่ะ16หน้าผมเอาไปโน้ตอยู่ใน iPad เตาเขียนใหญ่แล้วล่ะเขียนโปรเซสเขียนอะไรอยู่ก็เท่ากันเลยเนี่ยจะก็ว่าเท่ากันเลยอ่ะคือแบบปกติอ่ะเปเปอร์16อ่ะผมว่าผมเขียนเนื้อหาไม่เกิน2หรือ3ไม่เกิน4แผ่นนะสรุปปุ๊บแต่อันเนี้ย16หน้าแต่ผมไม่เขียนสรุปอีก16หน้าใน iPadแต่ไม่ได้เขียนนะคือมันเป็นลักษณะของโยงไปโยงมาเดี๋ยวจะบอกหูหมอนั่งเขียนบทความไม่ใช่คือมันเป็นการทำเขาเรียกอะไรนะ mind map ผมนั่งทำ mind map อ่ะเกี่ยวข้องกันอ่ะประมาณนั่นแหละเท่ากันเลยสิบกว่าหน้าผมนั่งทำอยู่เนี่ยหลังจากวันนี้ไลฟ์ผมจะว่างละไม่ใช่ว่างสิคือหมายผมไม่ได้มีไลฟ์ละเพราะตอนนี้มาอัดอยู่สองวันวันจันทร์วันอังคารใช่ป่ะแล้วก็พฤหัสผมไม่มีศุกร์กับเสาก็จะมีงานที่น้อยแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ไปนั่งฟังไม่ได้ยังไม่แจมเป็นบางครั้งก็จะนั่งทำไอ้ตัวนี้แหละเพื่อจะมาคุยกันเพราะว่ามันมีหลายจริงมีหลายเรื่องนะมีหลายเรื่องนะคือไม่น่าเชื่อว่า16หน้าแต่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย4หรือ5เรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่โคตรสำคัญเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องสรุปให้แบบไอ้นี้ก่อนนะครับโอเคคุณบุรินทร์ฟาส 17-18 ชั่วโมงต่อได้ออกกำลังกายรู้สึกดีพลังงานบางครั้งหัวใจเต้นเร็วหอมเหนื่อยเป็นจังนะไม่ครับแต่เพียงว่าสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก่อนการออกกำลังกายคุณต้องเช็คฮาร์ทเรทให้ดีๆคือบางครั้งพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรนะ energy เนาะมันดีดอ่ะแล้วเราก็ไปบ้าพลังแบบลุยหนักกว่าเดิมอ่ะด้วยความรู้สึกว่ามันดีใช่ป่ะเราก็ทำอะไรได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ระวังคือการที่คุณออกมากขึ้นมันก็ทำให้ฮาร์ทเรทคุณขึ้นแล้วมันก็จะถึงจุดที่มันต้องระวังเพราะฉะนั้นหัวใจเต้นเร็วหอบหน่อยคือแปลว่าอะไรแปลว่ามันร่างกายส่งสัญญาณแล้วว่ามันควรจะอยู่ในลิมิตได้ละถึงมันจะดีดแต่ร่างกายจะเป็นคนบอกว่ามันพอไม่พอมันต้องแยกพลังต้องแยกกันนะการมี energy การที่ดีดนั่นเป็นเรื่องนึงแต่การใช้ energy จะเป็นอีกเรื่องนึงการมี energy เนี่ยมันก็คือทำให้เราดีดเราแบบดูเขิมเราทำอะไรได้มากขึ้น performance เราดีขึ้นก็จริงแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือร่างกายเรามีลิมิตร่างกายเรามีลิมิตเพราะฉะนั้นต่อให้วันนี้คุณดีดแต่ถ้าคุณออกที่มันโอเวอร์มากเกินไปจนกระทั่งร่างกายฟ้องเรื่องหัวใจเต้นเร็วหอบเหนื่อยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนที่ออกกำลังกายต้องพยายามมีหรือควรจะมีก็คือตัวเช็คฮาร์ทเรทเพื่อจะดูว่าฮาร์ทเรทเราต้องไม่โอเวอร์จนเกินไปอยู่ในลิมิตประมาณ 90% แล้วก็พอค่อยๆลดขึ้นไปถึงแล้วก็ลงตัวนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายไหมก็แต่ว่ามันก็คือเป็นจุดที่ร่างกายเตือนแล้วอะถ้าคุณไปมากกว่านั้นแล้วฝืนแบบยาวๆก็ไม่โอเคนะครับร่างกายเราได้รับคาร์บจากคาร์บเดี๋ยวนะร่างกายได้รับคาร์บจากคาร์บที่เรากินทั้งหมดหรือเน็ตคาร์บสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนการนิยามพูดคำนี้ก่อนการนิยามอินกริเดียนของนักวิจัยของนักกำหนดโภชนาการเนี่ยเขารวมคำว่าคาร์บคาร์บน้ำตาลจริงๆคาร์บกับน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่คาร์บเวลาที่เราไปอ่านคาร์โบไฮเดรตเวลาที่เราอ่านไอ้ฉลากอีกีเดียนเนี่ยมันคือรวมไฟเบอร์อยู่ในนั้นด้วยรวมน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปอ่านอีกีเดียนคุณจะพบว่าความเขียนว่าคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมมันจะเขียนแยกอีกว่าเป็นไฟเบอร์เท่านั้นกรัมเป็นน้ำตาลเท่านั้นกรัมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือเวลาที่เราบอกว่าการรับคาร์บเนี่ยถ้าเอาตามตารางโภชนาการอันนี้ใช้คำพูดนี้นะตามตารางโภชนาการเราจะต้องตัดไฟเบอร์ออกสมมุตินะสมมุติเลขลอยขึ้นมาเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคาร์โบไฮเดรตอยู่20กรัมมีไฟเบอร์อยู่5กรัมนั่นแปลว่ามีเน็ตคาร์บอะอยู่ที่15กรัมไฟเบอร์เราไม่ได้มาคิดเพราะไฟเบอร์มันไม่ถูกย่อยโอเคนะไฟเบอร์มันคือถามว่ามันเป็นอนุพันธ์ของคาร์บใช่ไหมใช่แต่มันก่อกันจนกระทั่งมันเหนียวมากจนร่างกายเราย่อยไม่ได้มันไม่สามารถย่อยได้ด้วยน้ำย่อยน้ำดีน้ำลายได้ต้องไปใช้เชื้อในลำไส้ที่ฟังดีๆนะใช้เชื้อในลำไส้ที่เหมาะสมไม่ได้แปลว่าทุก
พืชใบเขียวทุกไฟเบอร์ที่คุณกินเข้าไปแล้วมันจะย่อยได้หมดถ้าเราไม่มีเชื้อเฉพาะตัวนั้นก็ย่อยไม่ได้ก็ถ่ายออกทิ้งไปกินแล้วก็ถ่ายทิ้งเก็ทนะกินไฟเบอร์ตัวนั้นอาหารที่มีไฟเบอร์ตัวนั้นลงไปปุ๊บย่อยโปรตีนเข้าไปเนี่ยเอาออกไปหมดละเหลือแต่ตัวไฟเบอร์แล้วตัวไฟเบอร์ปรากฏว่าในลำไส้เราไม่มีตัวย่อยของตัวนั้นก็ออกไปอุจจาระเลยคือเข้ามายังไงก็ออกไปอย่างนั้นพูดภาษาให้เห็นภาพคือไม่ได้ช่วยอะไรกับชีวิตเราเลยก็เยอะนะครับเพราะว่าวิธีการคิดคิดจากเน็ตครับแต่ไอ้งานวิจัยฉบับเนี้ยเขากำลังจะบอกว่าเวลาที่เราดูในอีกิเดียนน่ะคุณอย่าเชื่อมันมากคุณอย่าเชื่อมันมากเพราะมันมีแฟกเตอร์อยู่ประมาณ 2-3 ตัวที่มันเราเคยยึดถือมันมาตลอดว่ามันใช่แต่ปรากฏว่างานวิจัยล่าสุดพบว่ามันไม่ใช่เชื่อถือไม่ได้ not accuracy เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีใหม่ซึ่งการหาวิธีใหม่ยังไม่เห็นยังไม่มีใครนิยามมันขึ้นมาแต่ว่าเพียงแค่ว่าไอ้ตัวนี้ไม่เวิร์กแล้วแต่ทุกวันนี้เราก็ยังคงใช้อยู่อย่างเชื่อมั่นต้องใช้คำพูดนี้นะยังคงใช้อยู่อย่างเชื่อมั่นซึ่งจริงๆไม่เวิร์กเนี่ยงานวิจัยฉบับเนี้ยที่ผมพูดกับแอนนวดเรื่องเนี้ยนะ critical research critical review on low of food and nutrition in energy balance เนี่ยนี่เป็นเปเปอร์ในพูดถึงผมได้บอกว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลาอ่านแล้วก็ทำข้อมูลเพราะว่า คือมันเปิดโล่งจริงๆนะพอนั่งอ่านแล้วก็มันต้องไปหาเปเปอร์มาต่อเพื่อแบบคำนิยามให้มันครบนะครับว่าใช้เน็ตครับคือลดไฟเบอร์ออกนะครับพี่ชายเป็นต่อมลูกหมากโตต้องปรับอาหารแบบไหนครับมันไม่ถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตปรับอาหารยังไงบ้าง1ก็ต้องลดการอักเสบไปเช็คตรวจสุขภาพไม่เรียบร้อยก่อนอันดับที่1เช็คตรวจให้ถึงฟาสติ้งอินซูลินได้ยิ่งดีฟาสติ้งอินซูลินฮีโมโกลบิน A1C แล้วก็น้ำตาลไปนิ้วอะให้ไปถึงฟาสติ้งอินซูลินได้จะดีเพราะว่าเราจะต้องดูเพราะบางทีบางคนบอกโอ้ยหมอน้ำตาลไปนิ้วไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอไปเจาะฟาสติ้งอินซูลินแล้วปรากฏว่าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีสภาวะแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆแล้วกันคุณเป็นเบาหวานเรียบร้อยแล้วเป็นเบาหวานแฝงก็ได้ผมชอบพูดคำนี้เบาหวานแฝงแปลว่าอาการยังไม่ชัดแต่ผลเลือดมันมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็คือตัวเนี้ยก็จะไปส่งผลทำให้เกิดการอักเสบสองก็คือมันเรื่องของอาหารเนี่ยคุณก็ต้องมาปรับกินคาร์บให้น้อยลงเพราะอย่างถ้าเกิดฟังช่วงต้นนี้ผมไลฟ์คุณจะพบว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นซิกใช่ป่ะกลุ่มที่ป่วยกลุ่มที่ป่วยสิ่งที่คุณควรทำอันดับแรกเลยคือคุณต้องลดอาหารแปรรูปลดคาร์โบไฮเดรตผมไม่ได้บอกให้งดนะให้ลดแต่ถ้าใครงดก็เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่าสาย CD สายคาร์นิวอร์ไดเอทเป็นสายยาแรงพูดคำนี้เลยเป็นยาแรงยาแรงแต่มันยาธรรมชาตินะยาแรงหมายว่าถ้าคุณสามารถทานแบบ CD ได้มันลดการอักเสบได้เร็วแต่สุดท้ายสำหรับส่วนตัวผมไม่ได้แนะนำให้กินซีดีตลอดไปแค่ว่ากินในช่วงแรกเพื่อให้สภาวะการเจ็บปวดเนี่ยมันหายได้เร็วมันคือสภาพได้เร็วร่างกายเราฟื้นได้เร็วแล้วหลังจากที่มันฟื้นแล้วค่อยปรับมาค่อยๆเติมคาร์บหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการอีกทีนึงแต่จุดเริ่มต้นคือควรจะลดคาร์บให้มากที่สุดนะครับแล้วก็นั่นแหละไปตรวจสุขภาพเช็คให้ดีว่ามาจากอะไรได้บ้างนี่คือประเด็นแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยหนีไม่พ้นหรอกก็มันจะมีในเรื่องของน้ำตาลเป็นเบาหวานเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยจะแค่การเปลี่ยนอาหารไม่ได้จริงๆทุกคนด้วยนะถ้าเป็นแบบเรื่องของการปรับสุขภาพให้สมดุลมันจะไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวมันจะมีเรื่องของการตากแดดเรื่องของการทำกราวดิ้งถามว่าทำไมต้องเลือก2เรื่องนี้ต้องเน้นในกรณีของคนที่เป็นต่อมลูกหมากที่จริงมันเน้นหมดแหละวิธีการตากแดดเนี่ยประมาณวันละประมาณครึ่งชั่วโมงวันละประมาณครึ่งชั่วโมงหมายความไงถ้าวันนี้ไม่ถึงก็ถ้าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างฟิกตัวเลขอะนะก็ใช้คำว่าวันละครึ่งชั่วโมงวันไหนไม่ถึงก็ไปเอาวันอื่นชดเพราะว่าสิ่งประโยชน์หลายๆอย่างของแสงแดดเนี่ยมันเก็บสะสมได้เก็บสะสมในไขมันเช่นวิตามินดีเช่นไนตริกออกไซด์อะไรอย่างงี้พวกนี้เป็นต้นคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ถึงคุณชดก็ได้ชดในวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณมีเวลาว่างเยอะๆคุณอาจจะตากแดดไปชั่วโมงก็ได้นั่นคือประเด็นที่หนึ่งแล้วคุณมีปัญหาตรงไหนอย่างต่อมลูกหมากโตใช่ไหมครับก็เอาตรงนั้นละตากแดดให้โดนแบบจังๆบางคนบอกให้ตายแล้วหมอถ้าต่อมลูกหมากมันก็ต้องแก้ผ้าแบบตรงช่วงเอวสิคุณไม่ต้องถึงขนาดนั้นคุณใส่ผ้าขาวม้าครับคนสมัยก่อนทำไมเขาไม่ค่อยเป็นโรคอะไรพวกนี้เพราะเขาใส่ผ้าขาวม้าครับแล้วมันโดนแดดคุณเขาไม่ได้ใส่กางเกงยีนเขาไม่ได้ใส่กางเกงในเขาไม่ได้ใส่อะไรรัดรูป
มันจะไม่มีการบีบรัดไม่มีการแบบไปบีบไปทำให้ร้อนอบอ้าวอับในบริเวณนั้นมันก็เลยทำให้คนสมัยก่อนไม่ได้เป็นแต่คนสมัยนี้ครบเลยใส่กางเกงยีนใส่กางเกงในไม่โดนแดดด้วยแต่คนสมัยก่อนใส่ผ้าถุงแค่ให้การอุบาทตาใส่ผ้าถุงเห็นไหมเขาก็ไม่เห็นเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเพิ่มคือตากแดดให้มากขึ้นแล้วเอาบริเวณนั้นให้โดนแดดให้เยอะขึ้นก็คือไปใส่ข้าวผ้ามาครับแล้วก็ตากแดดถ้าพวกเราหลายๆคนพูดเรื่องนั้นแล้วตากไข่ จริงๆเหมือนบริเวณต่อมลูกหมาก็อยู่แถวๆนั้นอ่ะเขาเรียกว่าตากไข่ก็คือใส่ผ้าข้าวมาแล้วก็ไปนอนตากแดดครับให้มันโดนแดดจริงๆแล้วจะดีขึ้นกราวดิ้งมีการช่วยการลดการอักเสบการที่ต่อมลูกหมาโตส่วนนึงเกิดจากการอักเสบและการเสียสมดุลของฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการลดการอักเสบมีงานวิจัยชัดเจนมากว่าการที่คุณไปกราวดิ้งหรือเอิร์ธติ้งก็คือการที่ให้ร่างกายเราได้สัมผัสกับพื้นผิวโลกโดยตรงอารมณ์ง่ายๆคล้ายๆสายดินนะครับมันลดการอักเสบได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากที่เราชอบพูดกันง่ายคือถอดรองเท้าย่ำดินย่ำทรายย่ำหญ้าที่มันเป็นพื้นดินไม่ใช่สวนบนคอนโดนะพื้นดินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประจุหรือถ้าคุณทำไม่ได้จริงๆคุณไปหาต้นไม้ใหญ่แล้วคุณก็ไปกอดไปโอบไปแตะใช้มือเปล่าๆเนี่ยแตะต้นไม้อย่างเงี้ยให้มันเป็นเหมือนสายดินเพื่อแลกประจุกับพื้นดินในโลกแลกถ่ายประจุกันเอาประจุไม่ดีออกเอาประจุที่ดีเข้าประจุอะไรที่เกินออกไปปรับสมดุลของสมดุลในสมดุลประจุในร่างกายเรา แล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นปรับโภชนาการเป็นเฮลตี้ไดเอททั้งหมดก็คืออย่างที่บอกคีโตโลคาร์บแล้วแต่คุณจะเลือกจะแพนเบสผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณก็ต้องคำนวณสรรหาให้เป็นโอเคนะจะแอนิมอลจะแพนผมไม่ได้มีปัญหาแล้วก็มาว่ากันว่าแล้วคุณจะมาเลือกอะไรล่ะจะกินคีโตโลคาร์บเอวิสิ่งก็คำนวณมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอนให้ดีตากแดดนะครับตากแดดกราวดิ้งเอิร์ธติ้งอ่ะมันเป็นคำเดียวกันนั่นแหละไอ้กราวดิ้งกับเอิร์ธติ้งนะครับแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดสิ่งที่ถ้าวันนี้คุณต้องการที่จะปรับแบบละเอียดก็ต้องมานั่งคุยเคสครับต้องพูดอย่างนี้จริงๆต้องมานั่งคอนซัลท์เคสนะเพราะว่าอันนี้ที่ผมพูดนี่คือลอยๆกลางๆแต่ถ้าคุณฟังดีๆในคำระหว่างบรรทัดที่ผมพูดไปมันจะพบว่ามันมีดีเทลของแต่ละคนจะตากแดดได้ตอนไหนจะกินอาหารได้ยังไงจะนอนแบบไหนจะนึกภาพออกใช่ไหมแต่ละคนมีข้อจำกัดแต่ละคนมียังไม่รวมถึงผลเลือดที่ออกมาเลยว่ามันจะต้องแก้อะไรอีกเพราะนี่คือลอยๆพอถ้าวันนี้คิดว่าสายเส้นทางนี้น่าสนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะลองปรับนะครับก็ทำมาคอนซัลท์นะครับอาจจะมีค่าเสียเวลานิดหน่อยก็มาคอนซัลท์ได้เป็นรายละเอียดที่เฉพาะจะพูดง่ายๆเฉพาะในส่วนของตัวคนไข้นะครับก็อินบ็อกซ์มาแล้วกันเพราะว่าพูดตรงนี้มันไม่รู้ว่าข้อมูลคุณก็มีแค่ว่าเป็นต่อมลูกหมากโตใช่ปะล่ะนะครับโอเคผู้ป่วยเบาหวานช่วงมีประจำเดือนน้ำตาลจะคุมยากขึ้นเพราะฮอร์โมนใช่ไหมคะใช่ครับเวลาที่ผู้หญิงอยู่ในเรนจ์ของก่อนมีประจำเดือนแล้วไปจนกระทั่งหลังมีประจำเดือนเนี่ยประมาณไม่เกิน7วันเนี่ยบวกลบเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนจะพุ่งพล่านแบบสั่นแบบรึกเลยเพราะมันก็จะทำให้น้ำตาลมันก็สั่นตามด้วยอย่างวันเนี้ยโพสของหมอบิ๊กอะถ้าวันนี้คุณถ้าคุณตามหมอบิ๊กนะหมอจิรารุตอะเขาเอาตัวอย่างการเจาะไม่ใช่สิตัวอย่างเคสที่เขาติดเครื่อง CGM เครื่องที่ตรวจน้ำตาลต่อเนื่องอะแล้วเขาเป็นคนที่เป็นหมอเวรที่เขาเห็นภาพแล้ววันไหนที่ไม่มีเวรคือนอนแบบได้นอนยาวๆอะน้ำตาลเขาจะค่อนข้างนิ่งมีนิดหน่อยอะแต่ว่ามันตีว่าสรุปว่ามันนิ่งกับวันที่เขาอยู่เวรคำว่าอยู่เวรคือได้นอนนะแต่เดี๋ยวก็โดนปลุกเดี๋ยวก็โดนปลุกอ่ะนอนได้แป๊บนึงโดนพบเจอว่าน้ำตาลสั่นนี้เลยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายมีการสวิงของฮอร์โมนเกิดความเครียดน้ำตาลจะสวิงด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่น้ำตาลด้วยนะผู้หญิงที่เป็นในช่วงประจำเดือนไปเจาะดูไขมันในไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลตัวนึงเลยที่เห็นภาพชัดคอเลสเตอรอลจะสูงขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่เคยฟังผมเวลาพูดถึงเรื่องของการเจาะเลือดดูคอเลสเตอรอลผมจะชอบพูดคำนี้เสมอว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเจาะในช่วงที่คุณเป็นประจำเดือนเตรียมใจได้เลยครับคุณได้กินยาลดไขมัน เพราะว่าช่วงนั้นจะมีไขมันที่สูงเพราะว่ามันเป็นหลักการเดียวกันครับเวลาที่ร่างกายเราเครียดน้ำตาลจะสูงเวลาที่เราเครียดคอเลสเตอรอลจะสูงไม่ใช่ว่าเครียดจากการงานอย่างเดียวนะร่างกายเราเครียดจากกระบวนการเช่นอย่างการมีประจำเดือนที่มีฮอร์โมนที่สูงเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลเองน้ำตาลเองจะสูงในช่วงนั้น
ดังนั้นบางทีคอเลสเตอรอลคุณไม่ได้มันจริงๆถ้าคุณเข้าใจคอเลสเตอรอลมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหมอตำราหมอที่เขาตรวจที่แบบเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนที่พวกเราคุยกันเนี่ยการที่คอเลสเตอรอลสูงคือไม่ดีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปตรวจผู้หญิงที่เป็นช่วงที่มีประจำเดือนอ่ะมันจะสูงกว่าปกติแล้วคุณก็จะถูกทักว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาอะไรนะคุณต้องระวังนะคุณต้องควรจะต้องมองเรื่องของการกินยาลดไขมันบ้างแล้วนะซึ่งแน่นอนครับถ้าพวกเราเข้าใจเราก็จะบอกหมอคะหนูไม่รับยาค่ะแต่ขอไปกินโอเรโอแทนได้ไหมคะ ใช่ป่ะโอเรโอลดได้มากกว่า 72% อ่ะกินยาได้30-30% เองใช่ป่ะกินโอเรโอดีกว่าเนาะโอเคเนาะเพราะงั้นอย่างนี้ควรทำยังไงคะลดสัดส่วนอาหารช่วงไหนไม่ต้องลดครับเขาว่าไม่ต้องลดหมายว่าวงเล็บคุณอยู่ใน healthy diet อยู่แล้วนะถ้าคุณอยู่ใน healthy diet อยู่แล้วคุณกินต่อครับทำต่อครับเพราะว่าอะไรสิ่งที่คุณต้องเข้าใจคือถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเบาหวานชนิดที่1ใช่ปะคุณสารินีถ้าผมจำไม่ผิดเนาะใช่ๆเป็นเบาหวานชนิดที่1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องยอมรับคือยังไงมันก็สวิงครับแต่วิธีการคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราสมดุลมันจะสวิงไม่เยอะมันเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดว่าเรายังมีภาวะที่ช่วงประจำเดือนมีสวิงแปลว่ามันยังมีความไม่สมดุลของฮอร์โมนผู้หญิงอยู่ต้องไปเช็คออกกำลังกายหนักขึ้นไปหรือเปล่านอนมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะถ้าที่ผมเราตามเห็นในเฟซที่มันขึ้นมาตามอัลกอริทึมเห็นบ้างก็ผมก็เห็นว่าค่อนข้างออกกำลังกายนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเรื่องนอนผมว่าเรื่องอาหารเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสแต่ผมไม่เคยเห็นนะว่าคุณกินยังไงแต่ผมเชื่อว่าเรารู้จักกันมานานอ่ะใช่ครับว่ารู้จักตามเพจผมมานานเนี่ยผมเห็นเนื้อระดับเนี่ยผมว่าเรื่องอาหารคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปลดสัดส่วนทำเหมือนเดิมแต่มันทำให้เห็นว่าตอนนี้เขาเรียกว่ายังไม่ถึงจุดสมดุลพออ่ะเพราะถ้าสมดุลเนี่ยคนที่มีประจำเดือนเขาจะไม่สวิงมากแต่จริงๆนะเอาจริงๆเราอย่าไปซีเรียสมากเลยถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอะไรหมายว่าอาการภายนอกอ่ะปกติแค่ว่าเจาะเลือดดูน้ำตาลแล้วมันสูงขึ้นมาแล้วมันคุมยากบางทีก็ต้องยอมรับอ่ะนี่ต้องพูดจริงๆนะแต่ถ้าจะคุมก็คุมได้ก็แปลว่าเราต้องนิ่งกว่านี้เราต้องเคร่งครัดมากกว่านี้แต่ถ้ามันไม่มีอาการภายนอกอ่ะโดยส่วนตัวผมมองว่าโอเคถ้าใช้ชีวิตตอนนี้เราโอเคก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันมากก็แค่ให้รู้ไว้แค่นั้นเองว่าช่วงนั้นมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะไม่งั้นก็ต้องมาคุยหลังไมค์อ่ะมาเช็ครายละเอียดนะครับดีเทลอ่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วจะทำยังไงกันนะครับเพราะว่าถ้าถามมาแค่นี้ผมก็ตอบไปไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะมันกว้างรบกวนถามครับทานคีโตโลคาร์บในคนไขมันสะสมน้อยกับไขมันสะสมเยอะต้องโฟกัสที่ปริมาณไขมันแค่ไหนครับแค่ไหนมันคือวิธีการใช้ง่ายที่สุดเพราะว่าเอาจริงๆสายพวกผมมันจะไม่ได้เป็นสายที่คำนวณอะไรเป๊ะๆเหมือนกับที่เขาจะต้องชั่งน้ำหนักอะไรขนาดนั้นนะคนที่ไขมันสะสมน้อยไขมันจะต้องกินเยอะฟังดูแล้วแปลกๆนะไขมันสะสมน้อยคุณจะกินเยอะคนที่มีไขมันสะสมเยอะคุณต้องกินไขมันน้อยเวลาที่เรากินสูตรที่เราเรียกว่าฟังดีๆนะบาลานซ์ไดเอทซึ่งเป็นจุดสุดท้ายเวลาที่เราฟังหมอป๊อปพูดหรืออะไรนะแต่ที่เราเรียกว่าเมตาบอลิกเฟกซิบิลิตี้เนี่ยมันจะจบที่คำว่าบาลานซ์ไดเอทแต่คำว่าบาลานซ์ไดเอทของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันเป็นบาลานซ์ของแต่ละคนไม่มีนะครับใครที่มาสอนว่าบาลานซ์ไดเอทคือคุณต้องกินเท่านั้นเท่านี้นี่เหมือนกันทุกคนผิดทันทีนะวันนี้แต่ละคนร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าบาลานซ์ไดเอทคือต้องออนอินดิเพนเดนต์คือแล้วแต่คนแล้วแต่คนสิ่งที่มันต้องปรับคืออะไรเท่านี้แมคโครนิวเทียนหลัก3ตัวใช่ป่ะไขมันโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเวลาที่คุณเช็คโปรตีนขึ้นหิ้งพูดคำนี้เลยนะโปรตีนขึ้นหิ้งหมายว่าคุณไม่ต้อง adjust ร่างกายคุณต้องการเท่าไหร่ใช้นั้นยกเว้นว่าเวลาที่คุณมี activity มากขึ้นคุณต้องกินโปรตีนมากขึ้นอันนี้จะเป็นอีกกรณีนึงแต่หมายความว่าโปรตีนขึ้นหิ้งไว้เลยกินเยอะกินแม็กซิมัมไว้ไขมันในกรณีที่ฟังดีนะในกรณีที่ร่างกายคุณกลับมาที่สมดุลในระดับหนึ่งแล้วการแอดจัดจะแอดจัดที่ไขมันกับคาร์โบไฮเดรตหมายความว่าคุณกดคาร์บใช่ปะสมมุติก่อนคุณกดคาร์บไขมันคุณจะต้องขึ้นแทนแต่ขึ้นถึงแค่ไหนเช็คที่สภาพร่างกายคนที่มีไขมันสะสมเยอะพูดภาษาง่ายคืออ้วน
พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณน้ำหนักคือคุณกินคีโตโลคาร์มาสักพักหนึ่งแล้วพบว่าน้ำหนักมันค้างสัดส่วนไม่เปลี่ยนที่เราชอบเรียกว่าปะทูพัชชูภาษาอังกฤษอะแต่เวลามันออกเสียงแล้วมันเหมือนปะทูนั่นแปลว่าคุณกินไขมันเกินคุณก็ต้องดรอปไขมันมาเพื่อให้ร่างกายปรับจากเอาที่กินมาเป็นเอาที่เก็บมาใช้แต่โปรตีนขึ้นทิ้งคาร์โบไฮเดรตต่ำเหมือนเดิมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ไขมันสะสมคุณน้อยส่วนใหญ่ก็คือคนที่ผอมเป็นอันเดอร์เวทเหมือนที่แอนนวดถามคนกลุ่มนี้สิ่งที่มันต้องถามต่อขึ้นหนึ่งคุณอยากได้แบบไหนเอาแค่น้ำหนักหรือเอาอยากได้สัดส่วนถ้าคนที่อันเดอร์เวทอ่ะคุณต้องออกกำลังกายรวมเพื่อให้โปรตีนที่คุณกินไปสร้างกล้ามเนื้อพอได้กล้ามเนื้อน้ำหนักคุณจะขึ้นด้วยแล้วมันก็จะขึ้นแบบใช่ป่ะขึ้นมาเขาเรียกว่าสมส่วนอ่ะก็ต้องกินโปรตีนให้มากขึ้นแล้วก็ไปช่วยแล้วก็ใช้การเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามแล้วน้ำหนักก็จะขึ้นตามไปด้วยส่วนปริมาณของไขมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมคือถ้าคุณกินแล้วมันเพราะว่าร่างกายมันยังแบบมันยังน้ำหนักมันนิ่งอ่ะก็ต้องกินแต่คุณกินเพื่อให้มันน้ำหนักขึ้นเก็ตไหมกินเพื่อให้น้ำหนักขึ้นคือให้มันสะสมเพิ่มอ่ะกินเพื่อให้น้ำหนักขึ้นมันจะผิดกรณีกับอีกคนนึงไขมันสะสมเยอะแต่ฟังดีๆนะแต่คาร์บคุณจะขึ้นได้คนที่มีไขมันสะสมน้อยคือคนที่ผอมคุณจะกินคาร์บได้ในระดับหนึ่งเพราะคุณจะเลยสมดุลไปแล้วแต่เพียงแค่ว่าคุณจะออกไปทางเทรนเนอร์แต่คุณไม่สร้างกล้ามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคาร์บคุณกินเพิ่มได้เห็นป่ะเพราะฉะนั้นการ adjust มันจะอยู่ที่อะไรอยู่ที่ไขมันกับคาร์โบไฮเดรตครับไขมันสะสมคุณเยอะใช่ป่ะเพราะงั้นไขมันก็จะเยอะในละมันจะเยอะมันเขาเรียกว่ามันจะอยู่ใน moderate ที่อยู่ตรงกลางแต่คาร์บยังกดนะเพราะเราจะเอาไขมันสะสมมาใช้ถูกป่ะเพราะงั้นคาร์บก็ต้องน้อยไขมันก็พอสมควรเพื่อบังคับให้ร่างกายเอาไขมันที่เก็บมาใช้ต่อแต่ถ้าคนที่ไขมันสะสมน้อยเราไม่ต้องการเอาไขมันสะสมมาใช้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับด้วยการไขมันมากขึ้นแต่คาร์บไม่ได้บอกให้มากแบบมากนะแต่ปรับให้มันเยอะขึ้นมาจากเดิมเพราะคนเหล่านี้กินคาร์บได้เพราะมันมีไขมันสะสมน้อยเราต้องการให้ไขมันสะสมกลับมาในจุดที่สมดุลเพราะฉะนั้นสามารถกินคาร์บได้มากขึ้นไขมันก็เช่นกันกินได้มากกว่าปกติเพื่อจะดันขึ้นมาแต่ต้องออกกำลังกายด้วยนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นอ้วน มันจะไม่ใช่แบบขึ้นแบบสมส่วนแต่มันจะกลายเป็นอ้วนแทนแต่ไม่ได้บอกให้ไปกินจังฟู้ดไขมันที่จริงก็ควรเป็นไขมันที่ดีไม่ใช่ไขมันโปรเซสคาร์บที่จริงก็ไม่ควรจะเป็นคาร์บโปรเซสควรจะเป็นคาร์บธรรมชาติโอเคนะครับเห็นภาพไลโปโปรตีน A สูงมีวิธีแก้ไขครับกลับสมดุลเลยครับกินคือบางครั้งอ่ะคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับเจ้า A เจ้า B อะไรมันมากหรอกครับคำถามกลับไปที่คุณแค่อย่างเดียวคือวันนี้คุณทำถูกต้องตามหลักธรรมชาติหรือยังบางครั้งการที่มันสูงมันไม่ได้สูงแค่สมมุตินะผมเพิ่งเห็นภาพนะหลายคนไปเจาะแค่ครั้งเดียวเพราะพวกนี้มันราคามันแพงคุณเจาะแค่ครั้งเดียวคุณบอกอะไรไม่ได้หรอกครับจริงๆคุณเจาะครั้งเดียวบอกอะไรไม่ได้สมมุตินะการที่คุณเจาะเข้ามาครั้งนี้มันสูงคุณรู้ได้ยังไงว่ามันมาจากต่ำแล้วขึ้นมาสูงหรือจากสูงดิ้วแล้วลงมาที่ตรงบริเวณนั้นแต่แค่ว่ามันยังอยู่ในอัตราที่สูงเข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นคุณบอกไม่ได้หรอกคำว่าสูงจะแก้ยังไงเพราะคุณอาจจะมาถูกทางแล้วก็ได้คือมาจากสูงริบๆอ่ะแล้วลงมาถึงระดับที่คุณเจอแปลความว่าคุณทำต่ออยู่มันก็ลงต่อแต่ถ้ามันสูงขึ้นจากที่มันต่ำแล้วสูงขึ้นอันนี้จะเป็นปัญหานั่นแปลว่าคุณต้องเอา follow up อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเช็คผลคุณไม่สามารถเอาผลเลือกครั้งเดียวมาแล้วฟันธงได้ครับเพราะสิ่งที่คุณทำอาจจะถูกอยู่แล้วก็ได้เพราะมันไม่มี before after เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยืนยันที่ดีที่สุดก่อนที่คุณคิดว่าจะแก้ไขยังไง1กลับไปถามตัวเองก่อนว่าคุณทำอย่างถูกต้องตามวิธีหรือยัง2คุณต้องรอถ้าคุณคิดว่าทำถูกคุณ follow ต่อทำตามไปเรื่อยๆแล้วเว้นสัก 3-4 เดือนหรือครึ่งปีก็ได้แล้วเจาะดูอีกรอบเพื่อดู before afterแต่ถ้าคุณคิดว่าที่คุณทำยังไม่โอเคคุณก็ไปปรับแล้วถ้าให้ดีก็จะ follow อีกทีนึงแล้วค่อยมาว่ากันว่าจริงๆแล้ว A นั่นคืออะไร A ที่สูงคือกำลังสูงขึ้นหรือ A ที่สูงแต่กำลังลดลงต่างกันเลยนะเห็นภาพเนี่ยเพราะงั้นอย่าไปเพิ่งไปกังวลจนเกินไปโดยเฉพาะยิ่งบางทีเราไปรู้อะไรเยอะบางทีมันเป็นค่าที่มันสวิงในระดับนึงนะครับอัลไซเมอร์
กลับมาปกติได้ไหมในงานวิจัยพูดคำนี้ก่อนในงานวิจัยมีเคสที่กลับมาเหมือนคนปกติได้เลยแต่ถ้าถามว่าจะให้ฟันธงผมใช้คำว่าอาการดีขึ้น ใช้คำว่าอาการดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอาการอัลไซเมอร์เนี่ยมันคือการที่ความจำมันถูกหลงลืมไปเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความเสียหายต้องพูดคำนี้ด้วยขึ้นอยู่กับความเสียหายให้พูดเป็นคอมก็คือความเสียหายของฮาร์ดดิสก์บริเวณนั้นถ้ามันไม่ได้เสียหายแบบยับเยินวันที่ลดการดื้ออินซูลินได้ลดการอักเสบได้มันก็จะกลับมาแต่ถ้ามันเสียหายแบบยับเยินอ่ะมันก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าจะกลับมาเป็นปกติเนี่ยถ้าใช้คำว่าไม่หลงลืมมีความจำใหม่ก็ยังจำได้อะไรเงี้ยความจำเก่าจำได้ไม่ได้บ้างเนี่ยบางทีมันต้องยอมเพราะเราบอกอย่างที่ผมบอกเราไม่รู้ว่าฮาร์ดดิสก์เขาเสียหายแค่ไหนถ้าอย่างนั้นอ่ะคือได้แต่ถ้าถามว่าจะกลับมาแบบจำอดีตได้หมดเลย 100% ผมบอกไม่ได้เพราะอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสก์มันยัดเยินแค่ไหนในบริเวณแต่ละเซกเตอร์นะครับโอเคอ๋อเป็นมูดี้ใช่ปะถ้าเป็นมูดี้ก็ต้องอย่างละไปเช็คดูเรื่องของโอเวอร์เทรนนิ่งหรือเปล่าแล้วก็นั่นแหละมันต้องกลับไปดูโอเวอร์ออลครับต้องพูดคำนี้เลยนะคือมันไม่มีอะไรมากกว่านี้จริงๆคือกลับไปเช็คโอเวอร์ออลก่อนว่าตรงไหนที่เราทำผิดพลาดอะไรหรือเปล่านี่คือประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องกลับมาจุดที่สมดุลพอจุดที่สมดุลปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนมันจะไม่สวิงมากเมื่อไม่สวิงมากน้ำตาลมันก็ไม่พีคมันก็ไม่แกว่งมากนั่นแปลว่าฮอร์โมนเรายังไม่สมดุลก็ต้องไปเช็คอะว่าตรงไหนที่เรายังแบบไม่นิ่งแต่อย่างที่บอกอ่ะถ้าเอากันจริงๆอ่ะถ้ามันไม่ได้สูงแบบมันไม่คือควบคุมยากก็จริงแต่ถ้ามันยังอยู่ในเรนจ์ที่อยู่ในเรนจ์ควบคุมอ่ะก็อย่าไปซีเรียสมันครับถ้าไม่มีอาการอะไรจริงๆนะเพราะว่ามันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของร่างกายมันไม่ได้เป็นโอเวอร์ออลไงถูกปะเมื่อมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งก็บางทีก็อย่าไปกังวลอะไรกับมันมากเพราะกังวลมากไปกลายเป็นว่าพอเครียดมันก็สวิงหนักกว่าเดิมอีกถูกปะเพราะงั้นประมาณนี้เนาะเช็คก่อนอันดับที่หนึ่งเลยกลับไปทบทวนตัวเองก่อนแล้วก็เช็คตรงไหนมีปัญหาปรับเสร็จแล้วก็เช็คซ้ำแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้ายังอยู่ในมันสั่นอยู่ในเลนส์ที่เป็นเลนส์คอนโทรลก็อย่าไปซีเรียสมันครับจริงเคลียร์เป็นมูดี้โอเคมีท่านใดสอบถามอะไรต่อไหมครับอ่ะระหว่างที่รอคำถามไม่รู้จะมีไม่มีขายของต่อช่วยกันทำมาหากินครับอาจารย์ท่านใดนะที่อยู่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลหรือเดินทางไปกรุงเทพได้นะฮะวันอาทิตย์สิ้นเดือนนี้นะฮะวันอาทิตย์31 มีนานะครับก็ขอสวัสดีขออาจารย์ป๊อปนะครับผอมได้หายป่วยแน่นะครับ 4,500 นะครับเรียนที่ไหนอ่ะ The Field Connect สุขุมวิท54นะครับใครยังไม่ได้จองบัตรไปจองนะฮะยังไม่แน่ใจยังเหลือที่น่าจะยังพอเหลือนะครับก็ท่านใดที่สนใจก็ไปเข้าคอร์สได้นะครับเป็นเนื้อหาใหม่ย้ำคำว่าเนื้อหาใหม่หมายว่าบางทีเราเอาเนื้อหาเดิมๆมาคุยใช่ป่ะแต่มาอาจารย์เขาจะอัปเดตข้อมูลมาคุยโดยตลอดนะครับเพราะว่าใครที่สนใจนะฮะอยากเข้าไปเจออาจารย์ป๊อปนะเราใช้คำพูดนี้อยากเจออาจารย์ป๊อปแล้วก็ไปเข้าคอร์สได้รับความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปที่ได้เอ็ดด็อกเตอร์ไทยแลนด์นะครับวันอาทิตย์ที่31 มีนาคมนะครับใครสนใจก็รีบไปจองกันนะครับขายของไปเรื่อยๆนะงานถัดมาวันที่20 เมษายนนะครับมีงานของคุณลอยนะฮะอดีตเจ้าของเพจก้ามกบฏนะครับทำงานทำจัดงานชื่อว่า IF Sharing ครั้งที่3นะครับก็ครั้งสุดท้ายหรือประมาณก่อนโควิดแล้วพอโควิดก็ไม่ได้จัดอีกเลยจนกระทั่งเพิ่งมาจัดรอบนี้นะครับก็ตอนเช้าตั้งแต่9 โมงเช้าถึงบ่าย 3 โมงนะครับที่ผมจำสถานที่ไม่ได้แถวๆอนุสาวรีย์นะครับตอนวันที่20 เมษายนเป็นวันเสาร์นะครับ IF Sharing ครั้งที่3เกสผมกล้าพูดว่ายังไม่มีงานไหนที่รวมเกสได้เยอะขนาดนี้ แล้วเป็นระดับบนๆระดับต้นๆลมบนของสายสุขภาพทางนี้เลยมีอาจารย์ป๊อปนะฮะมีอาชัยนะฮะมีคุณลอยนะฮะแล้วก็มีหมอทิมนะที่จะไปร่วมงานด้วยนะฮะก็ระดับตัวต้นๆที่พวกเราหลายคนก็ติดตามกันมานะฮะแล้วก็จะมีผมนะฮะแล้วก็มีหมอเจต
นะครับหมอเจตที่อยู่โรงพยาบาลมหาราชจริงๆมีหมอบิ๊กด้วยแต่เพื่อนหมอบิ๊กติดธุระไม่สะดวกนะครับก็จริงๆเป็นบัดดี้นะหมอเจตกับหมอบิ๊กนะก็เพื่อนได้หมอเจตมาขอท่านเดียวนะฮะก็มีผมก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะแล้วก็จะมีเกสที่เป็นตัวอย่างของคนที่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็น น้องโรสนะฮะหลายๆคนผมเชื่อรู้จักน้องโรสที่เป็นเจ้าของแบรนด์ I am yours นะครับนี่เป็นโปรตีนนะเป็นซัพพลีเมนต์ไม่ใช่ตัวซัพพลีเมนต์จริงๆก็เป็นมันไม่เชิงซัพพลีเมนต์อ่ะมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะบำรุงสุขภาพนะฮะแล้วก็คุณ X นะครับจากคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ไทป์2นะครับตอนนี้กลายเป็นพ่อหนุ่มกล้ามปู่ไปเรียบร้อยแล้วนะย้ำนะเคยเป็นเบาหวานหายแล้วแล้วก็เป็นพ่อหนุ่มกล้ามปู่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้องโอคุณโอนะโอตีสิบนะใครอยากเห็นประวัติของคุณโอไปเช็คได้นะกดในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะ Google เขียนพิมพ์คำว่าโอตีสิบคุณจะเป็นตัวอย่างเคสที่รักสุขภาพนะแต่ว่าโอเวอร์เทรนนิ่งออกกำลังกายมากจนเกินไปจนกระทั่งกลายเป็นติดลบทำให้สุขภาพเสียแล้วก็กว่าจะกลับตัวมาได้จนทุกวันนี้เป็นสมดุลละปกติแล้วนะฮะก็จะมาคุยให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเหล่านั้นนะครับก็เป็นงานที่รวมผมว่าดีไม่ดีในปีนี้จะหางานที่รวมเกสระดับต้นๆขนาดนี้ได้ผมว่าดีไม่ดีปีนี้จะไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแบบงานแย่ๆอาจจะได้สักท่าน2ท่านอะไรอย่างนี้เพราะว่าท่านใดที่สะดวกนะครับแล้วก็มีความสนใจติดต่อไปที่เพจคุณลอยได้เลยนะครับนะฮะเพราะว่าจำกัดอันนี้จำกัดเลยนะครับเมื่อกี้ขออาจารย์ป๊อป40ท่านนะครับ40ท่านน่าจะเหลือไม่เยอะตัวของ IF Sharing นี่600นะครับ600บาทนะครับแล้วก็รับ100ท่านไม่แน่ใจน่าจะเหลือไม่ถึง20ที่ละนะครับในส่วนของ IF Sharing ก็ถ้าใครสนใจนะฮะในช่วง 9:00 นถึง 3:00 นแล้วก็สำหรับชาวทุ่งม่วงนะฮะชาวทุ่งม่วงของพวกเรานะฮะคนที่สนใจเรื่องของการเรื่องไอเดียเรื่องของความมั่งคั่งในเรื่องของเวลในเรื่องของการหาเซฟตี้นะครับในทรัพย์สินในการปลอดในการที่จะทำให้มีความปลอดภัยในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของความมั่งคั่งในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินนะครับก็เป็นงานBitcoin Halving Party นะฮะก็เริ่มต้น3นะงานชดงานต่อกันเลยนะฮะอนุสาวรีย์ชัยนะฮะแล้วก็ขับรถรีบกลับมาเมืองทองนะ Bitcoin Halving Party นะฮะสำหรับสายทุ่งม่วงสายที่สนใจในส่วนของเรื่องของ Bitcoin ในเรื่องของการดูแลเวลนะฮะดูความเรื่องของการเงินนะฮะก็จะมี Bitcoin Halving Party นะฮะที่ชิดโฮเมืองทองอันนี้ฟรีนะฮะฟรีแล้วก็ได้พบระดับต้นตัวต้นๆเลยของ Bitcoin ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พริยะไม่ว่าจะเป็นพี่วิชิตนะฮะเจ้าของเบียร์ชื่อดังปากเก็ตนะฮะแล้วก็ไปเปิดสาขาอยู่ที่เมืองทองนะชิดโฮนะครับก็แล้วก็รวมถึงทีมงานของ Rightship นะฮะเป็นทีมงานที่เป็นเด็กรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะบอกว่าเราเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศไทยนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin นะครับเป็นก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้ครับฟรีแล้วก็สามารถเข้าไปพูดคุยรวมถึงไม่ใช่แค่เรื่อง Bitcoin นะฮะจริงๆ Bitcoin ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการเงินมันรวมหลายๆเรื่องอยู่ในนั้นด้วยแม้กระทั่งเรื่องที่พวกเราพูดกันเรื่องของ Fiat เรื่องของการบิดเบือนข้อมูลอย่างที่วันนี้เราก็ได้คุยกันในงานรีเสิร์ชนะครับก็เรื่องของ Fiat ต่างๆก็เราก็จะคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันใครที่สนใจงานนี้ก็ไปได้นะครับฟรีที่เมืองทองธานีนะพิมพ์เสิร์ชใน Google ได้เลยครับชิด CHIT ชิดแล้วก็โฮที่แปลว่าหลุม HOLD งานเริ่ม3นะครับผมอันนี้ฟรีไม่จำกัดนะครับแล้วก็งานใหญ่เดือนกันยานะครับ Thailand Bitcoin Conference นะครับที่ True Digital Park เดือนกันยานะครับวันที่14วันที่15กันยาเป็นงานใหญ่ระดับชาตินะครับก็ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อบัตรเข้างานได้ที่ Rightship นะครับที่เว็บไซต์ Rightship ก็มีแขกนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากมายรวมถึง guest speaker ระดับโลกเลยใช่ครับพูดระดับโลกเลยนะครับเข้ามาพูดคุยให้เราเห็นภาพในเรื่องของ Bitcoin ในเรื่องของการที่คอนเซปต์ปีนี้คือเราพูดถึงว่า Bitcoin สามารถจะช่วยเหลือแก้ไขอะไรให้เราได้บ้างซึ่งสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือ Bitcoin มันสามารถที่จะแก้ไขในหลายเรื่องที่เราไม่เคยคาดคิดแม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเรื่องของความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับมันสามารถแก้ไขได้จริงๆนะด้วย Bitcoin ซึ่งบางทีเรามองมันเป็นเพียงแค่เงินเป็นแค่ตัวสร้างรายได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นถ้าคุณเข้าใจมันจะเป็นอะไรที่มากกว่า
แค่สิ่งที่เขาเที่ยวพูดกันว่าเป็นแค่เงินมันเป็นแค่สิ่งที่ลวงโลกนะครับก็ต้องศึกษาดูนะเพราะผมเองก็ใช้เวลาศึกษามันในระดับหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็แพมๆมาว่างานนี้ผมอาจจะได้ขึ้นสเตจไปจากเก้าอี้นะครับ นะใครสนใจไปดูผมจัดเก้าอี้บนเวทีนะก็ไปได้นะเดือนกันยานะครับ อ้าวโอเคขายของเสร็จกลับมาที่แชทต่อเมื่อกี้ถึงไหนลืมเลยขายของอยู่โอเคถ้าเราเป็นเบาหวานมานาน26ปีมีโอกาสที่เตาอ่อนจะฟื้นตัวได้ไหมถ้าทำไอเอลคีดีโซได้ครับคำว่าได้ในที่เดี๋ยวต้องถามว่าหนึ่งตอนนี้ตับอ่อนคุณมีปัญหาเบต้าเซลล์เนี่ยมีปัญหาอยู่เท่าไหร่นั้นต้องไปตรวจก่อนคือถ้าตายแล้วก็คือตายอันนี้ต้องพูดให้เห็นภาพก่อนนะตายแล้วก็คือตายเพราะฉะนั้นมันจะเหลือตัวที่รอดแล้วสมมติว่าสมมติว่าตับอ่อนคุณเนี่ยศักยภาพตอนนี้อยู่ที่ราวๆประมาณสมมตินะตรวจออกมาแล้วได้ 60% การที่คุณทำคีโตโลคาร์บประเด็นที่หนึ่งคือมันก็จะทำให้คงสภาพอยู่ที่ 6% และไอฝ่ายที่รอดแล้วซึ่งอีรอดแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเหลือเท่าไหร่เช่นไอ้60นี่คือยังเขาเรียกอะไรนะสภาพยังโอเคอยู่อาจจะมีอีกสัก 5% ที่รอดแล้วนั่นแปลว่าเวลาที่คุณทำเสร็จแล้วนอกเหนือจากที่มันจะค้างอยู่ที่ 60% มันก็อาจจะทำให้ไอ้พวกที่รอดแล้วเนี่ยมันสุขภาพดีขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็น 65% แต่ถ้าถามว่าจะฟื้นจนมาเป็น100เลยเนี่ยคงไม่ใช่แต่มันทำให้ไม่สุดและทำให้ไอ้ตัวที่มันรอดแล้วซึ่งบางทีเราเขาเรียกอะไรนะมันตรวจไม่เจอมันกลับสภาพขึ้นมามันก็จะทำให้มันได้มันก็กลับมาสภาพที่มากกว่า 60% แต่มันไม่สามารถกลับมา 100% ได้นี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจตายแล้วตายรับไม่กลับมาเรากำลังลากไอ้ตัวที่ล่อแร่ให้มันไม่ตายแค่นั้นเองนะครับแต่ก็แน่นอนครับยังไงก็ดีกว่าสุดถูกปะมันไม่สำคัญหรอกครับว่ากี่ปีมันสำคัญว่าตอนนี้ร่างกายมันเหลือเท่าไหร่บางคนเป็นนานแต่ว่าดูแลตัวเองมาในระดับนึงก็อาจจะไม่ได้สุดเยอะแต่ถ้าบางคนยิ่งเป็นนานแล้วไม่ดูแลตัวเองด้วยสุดหนักๆคราวนี้ก็เหนื่อยเลยนะครับเพราะแต่ถามว่าดีขึ้นได้ไหมดีขึ้นได้นะครับผมค่าตับอ่อน 0.69 เอาไว้ว่าอย่างที่ผมบอกเพราะว่าผมมันไม่ได้มีงานการันตีหรอกว่าโอ้ถ้าทำแล้วมันจะดีขึ้นอีก 10-20% มันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างอย่างที่บอกแต่โอเคใช้คำว่าฟื้นตัวขึ้นได้แต่ไม่ใช่ 100% นะครับค่าตับอ่อนเหลือ 0.59 ผมว่าก็ยังโอเคละเพราะมันก็ยังมีที่โอเคอยู่นะครับทำได้ฮะทำเถอะครับพูดแบบตรงนี้เลยแล้วกันทำเถอะครับดีต่อร่างกายคุณแน่นอนนะครับ ทำ IF 16/8ปกติ2มื้อแต่ออกมารู้สึกหิวทานไข่ต้มระหว่างมื้อถือว่าเสพติดไม่ใช่ครับคือคุณต้องแยกอย่างนี้เวลาที่เราทำฟาสติ้งแล้วมีฟีดดิ้งสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือฟาสติ้งมันเป็นเพียงแค่การที่เราเว้นระยะเพื่อให้ร่างกายได้พักจากการที่เรากินพูดให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกหิวนั่นแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าตอนที่คุณฟีดดิ้งอ่ะมันฟีดดิ้งไม่ถึงเพราะว่าอะไรการกินฟีดดิ้งเนี่ยมันร่างกายเราไม่ใช่ฟิสิกส์ไม่ใช่ความหุ่นยนต์ที่บอกว่าวันนี้ฉันต้องการน้ำมัน10ลิตรแล้วก็ต้อง10ลิตรทุกวันไม่ใช่วันไหนที่คุณมีแอคทิวิตี้มากเป็นพิเศษเช่นให้เห็นภาพแบบสมมุติเฉยๆนะคุณจะต้องไปแข่งกีฬาสีอย่างเงี้ยไปซ้อมกีฬาอย่างเงี้ยวันนั้นน่ะคุณไม่สามารถกินเท่าเดิมได้คุณจะต้องกินมากกว่าเดิมแต่เมื่อแอคทิวิตี้มากขึ้นแต่คุณกินเท่าเดิมมันมีส่วนต่างถูกป่ะที่มันจะต้องกินเยอะเพิ่มขึ้นมันเลยทำให้ช่วงระหว่างที่คุณฟาสต์มันหิวขึ้นมาหิวเพราะสารอาหารมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นหาว่าถือว่าเสพติดมั้ยไม่ได้แปลว่าเสพติดมันไม่ได้แปลว่าเสพติดแต่มันแปลว่าช่วงที่คุณฟีดดิ้ง2มื้อที่คุณกินอ่ะมันกินไม่ถึงเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณก็ต้องกินแหละพูดภาษาเนี่ยคุณก็ต้องกินแหละแล้วก็เลือกกินให้มันเป็นโปรตีนเป็นอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มนัดฟาสต์ใหม่อย่าไปซีเรียสว่าโอ๊ยตายแล้วถ้าฉันกินอะไรนะอย่างที่คุณบอกไข่ต้มแล้วมันจะหลุดฟาสต์ปล่อยให้หลุดครับอย่างน้อยคุณต้องได้สารอาหารเพียงพอใน1วันซึ่งร่างกายฟ้องออกมาด้วยการหิวกินครับแล้วก็สังเกตว่ากินเท่าไหร่แล้วในวันถัดไปก็กินเพิ่มครับเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรากินไม่ถึงเราจึงหิวแล้วเราก็เลยต้องมากินเรามาหิวช่วงฟาสต์อ่ะแปลว่าเรากินไม่ถึงในมื้อก่อนหน้านี้หรือในมื้อรวมของทั้งวัน
ราะว่าสมมุติถ้าคุณกิน2มื้อใช่ป่ะเป็นเช้ากับเที่ยงสมมุติแล้วคุณมาหิวตอนเย็นแปลว่าไอ้เช้าเที่ยงที่คุณกินมา2มื้ออ่ะมันไม่ถึงคุณก็เลยหิวแล้วคุณก็เลยมากินมื้อเที่ยงเอ้ยคุณก็เลยมาหิวมื้อเที่ยงเพราะก็กินครับไม่เป็นไรแล้วก็ฟาสต์ใหม่มันคนเราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องฟาสต์เท่าเดิมทุกวันถ้าเอาแบบไอเดียลเลยนะหิวค่อยกินแต่กินก็ต้องกินให้เต็มที่นะไม่ใช่บอกพอพูดอย่างนี้ก็กินนิดเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ไปหิวอีกกินให้เต็มที่แล้วถ้ามันยังหิวอีกก็แปลว่ามันกินไม่ถึงก็กินต่อแล้วก็ฟาสต์ไปช่วงไหนที่แบบไม่โอเคไม่หิวก็ฟาสต์ไปยาวๆแต่ถ้าวันนี้คุณถูกฟิกด้วยระบบอุตสาหกรรมด้วยระบบการทำงานของคุณต้องกินเช้าเที่ยงเย็นตามมื้อคุณก็กินชาสมมติเช้าก็เย็นเช้าก็เที่ยงคุณก็กินเช้าเที่ยงให้เต็มที่แต่ถ้ากินถึงเย็นคุณก็จะไม่หิวแต่ถ้าคุณกินไม่ถึงเย็นคุณจะหิวเห็นภาพนะคุณก็กินเย็นต่อครับไม่เป็นไรฟาสต์อาจจะไม่ถึงละ 16/8 ก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่คืออะไรก็วันรุ่งขึ้นก็นับฟาสต์ใหม่แต่เพียงแค่ว่าคุณก็ต้องเพิ่มปริมาณของการกินในมื้อเช้ามื้อเที่ยงอ่ะไม่รู้ว่ามื้อใดมื้อหนึ่งอ่ะเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันถึงแค่นั้นเองครับ adjust ไปเรื่อยๆร่างกายเราไม่เคยเท่าเดิมเพราะเราไม่เคยทำกิจกรรมหรือ activity เท่าเดิมในแต่ละวันเรามีเพียงแค่ค่ากลางที่ให้รู้ว่าอ๋อถ้าวันปกติฉันกินเท่านี้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันมี activity มากขึ้นคุณก็ต้องกินเพิ่มเมื่อคุณไม่กินเพิ่มร่างกายก็จะเรียกร้องในการที่คุณหิวทั้งๆที่ก่อนนี้เอ้ยเมื่อก่อนทำ fasting ได้ไม่เห็นมันหิวเลยทำไมมันนี่หิวก็เพราะมันกินไม่ถึงไงพอกินไม่ถึงก็หิวตามนั้นนะครับนะฮะอย่างที่ผมบอกนะพอพูดถึงท่านก็มานะหมอจิรารุตนะเดี๋ยวย้อนหลังแน่นอนครับขอบคุณมากจริงๆไม่มีสาระอะไรมากวันนี้ไม่ต้องย้อนหลังก็ได้ส่วนใหญ่หมอจิรารุตรู้อยู่แล้วนะคุณเอ็กมาลองดูสัดส่วนแมคโครนิวทรีนด้วยก็ดีครับเช่นกินไขมันไม่เพียงพอก็นั่นแหละสุดท้ายก็กลับมาในเรื่องของวันนี้คุณกินพอหรือเปล่าถ้าคุณกินไม่ถึงไม่ว่าจะสารอาหารอะไรก็แล้วแต่โปรตีนไขมันแม้กระทั่งคาร์โบไฮเดรตในกรณีที่คุณไม่ได้อ้วนแล้วคุณมีแอคทิวิตี้ในเป็นสายที่ออกกำลังกายอะไรนี้เป็นต้นอาจจะต้องกินคาร์บในการช่วยมันอาจจะไม่ถึงแต่ให้ดีก็คือเน้นที่โปรตีนกับไขมันก่อนนะครับพวกนี้ก็เป็นคือมันเป็นการศึกษาร่างกายผมถึงบอกก่อนหน้านี้ไงว่าบาลานซ์ไดเอทแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะคุณจะรู้ตัวเองดีที่สุดว่าต้องกินเท่าไหร่เพราะใครก็แล้วแต่ที่สอนบอกว่าบาลานซ์ไดเอทต้องกิน1 2 3 4 5เท่านี้ไม่มีอยู่จริงบาลานซ์ไดเอทคือของใครของมันไม่มีใครสั่งได้ไม่มีใครบอกคุณได้มีแต่แค่ค่ากลางแล้วคุณก็ต้องไป adjust เอานะครับอ่ะโอเคมีคำถามใดๆอะไรอีกเพิ่มเติมไหมแชทมาเลยนะครับถ้าไม่มีเราก็จะจบไลฟ์ของค่ำคืนนี้ที่กี่โมงเนี่ยช่วง2ชั่วโมงแล้วหรอนะฮะที่2ชั่วโมงมีคนกดหัวล้อด้วยอ่ะเพิ่งเหลือไปเห็นมีคนกดหัวล้ออะไรอ่ะไม่รู้เนี่ยหัวล้อเรื่องอะไรเนี่ยใครหัวล้อผมเนี่ยแอนนวลอย่าเดี๋ยววันไหนผมเห็นแอนนวลแอบเปิดห้องขับเฮาแต่ว่าติดคอนเซิลพอดีเลยไม่ได้เข้าไปฟังเดี๋ยวนี้มีแอบนะแอบซุ่มนะก็โอเคนะขอบคุณนะฮะ129ท่านนะถ้านับตามเขาเรียกอะไรนะคำถามตาดูตามอีโมจิเนาะ129ท่านตอนนี้มีฟังอยู่ประมาณ56ท่านที่อยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับคืนนี้อะไรเนี่ยคุณเอ้ถามว่าคำถามคือวันนี้พูดเรื่องอะไรครับโอ้เยอะมาก เล่นมาตอนจะจบอ่ะเนาะมันก็คุยกันเยอะแล้วอ่ะ ให้ผมไล่ไหนล่ะก็มีคุยเรื่องอะไรอ่ะก็วิเคราะห์คลิปของชอนเบเกอร์นะครับชอนเบเกอร์แล้วก็ดราม่าล่าสุด IF ทำให้เสียงต่อการโรคเป็นโรคหัวใจเท่าตัว เท่าตัวใช่ double นะครับแล้วก็ Q&A ที่ไล่ตอบไปเมื่อกี้ ฟังย้อนหลังครับ จบ ไว้หันตาโอเคนะครับโอเคน่าจะวันนี้น่าจะจบลงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามนะบางทีก็อย่างที่ว่าแหละไลฟ์มั่งไม่ไลฟ์มั่งบางทีก็พยายามจะเอาเนื้อหาพยายามหาเนื้อหาใหม่ๆมาคุยไม่อยากจะไปรีวายเบสิกมากนักนะครับก็ช่วงนี้ก็
ฮะคนที่ต้องการรีวิวไม่ใช่รีวิวเขาเรียกว่ารีวายข้อมูลพื้นฐานก็นั่นแหละอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์หมอทีมนะฮะก็ตามหมอทีมในวันพฤหัสช่วงทุ่มนิดๆนะครับกับหมอทีมก็ช่วงนี้ก็จะไล่เบสิกนะครับเรื่องของเบาหวานเรื่องของการปรับโภชนาการก็ไปเอาเขาเรียกอะไรนะเบสิกกับหมอทีมแล้วก็อะไรที่มันเป็นอะไรที่อัปเดตข้อมูลอัปเดตใหม่ๆก็รออาจารย์ป๊อปกับเราผมอย่างนั้นละกันแบ่งหน้าที่นะเรียกแบ่งหน้าที่นะเราแบ่งกันในไลน์เลยนะพูดเสร็จแล้วก็เหมือนแบ่งหน้าที่กันนะฝากบอกอะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามฮะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกท่านที่เสียสละมาคุยตรงนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากจะให้พวกเราสุขภาพดีอยากให้พวกเรามีเขาเรียกอะไรนะสุขภาพที่ดีอยู่กันต่อไปเรื่อยๆฮะอยู่กันคุยกันแชทกันเล่นกันได้เรื่อยๆนะจะได้แบบไม่เหงา นะครับแล้วก็มีงานมีอะไรก็เดี๋ยวก็จะแจ้งบอกกันนะครับเพราะช่วงนี้ผมงานก็จะเยอะนิดนึงนะครับมีหนังสือที่ต้องทำมีงานบรรยายมีอะไรอีก นะครับก็พยายามที่จะมาคุยกับพวกเราให้บ่อยพยายามจะให้จะบอกคงเหมือนเดิมไม่ได้เนาะเพราะทุกอาทิตย์เมื่อก่อนเราก็จะทุกอาทิตย์เดี๋ยวนี้มันงานมันเยอะนะครับก็พยายามจะมาให้บ่อยมากขึ้นใช่ครับพูดเหมือนอาจารย์ปอบอกพยายามจะทำให้บ่อยมากขึ้นนะครับก็แต่ว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้ร้ายแหละเพราะว่านี่แหละเปเปอร์เล่มเนี้ยคงจะต้องมาคุยกันเพราะผมว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วมันไม่ได้เป็นกระแสอะไรมากมายนะก็ไม่ต้องรีบคุยเดี๋ยวคาใจเพราะถ้าไม่เอาเรื่อง IF กับชอเบเกอร์มาคุยเดี๋ยวคาใจกันก็เลยเอาเรื่องนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวที่หน้าจะเอาเรื่องเปเปอร์นี้มาคุยกันนะครับว่าเปเปอร์นี้เห็นอะไรมีอะไรในเปเปอร์นี้ที่น่าสนใจทำไมผมถึงกล้าพูดว่าเวิร์กมากนะครับเปเปอร์ตัวนี้นะครับอ่ะโอเค2ชั่วโมงกว่าแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะก็ดูย้อนหลังได้ใน YouTube Channel นะครับหมอวันเน็ตไม่ใช่สิใน YouTube ก็เป็น Fasting Fast Dentist เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าผมตอนนั้นผมตั้งแล้วมันไม่ใช่ภาษาไทยได้ไงเนี่ยล่ะนะครับก็เลยกลายเป็นภาษาอังกฤษ Fasting Fast Dentist นะครับก็ดูย้อนหลังได้แล้วก็ท่านใดที่อยากได้ข้อมูล18บวกแนวเฟียดแต่ก็เป็นสุขภาพนี่แหละแล้วก็เป็นแนวเฟียดแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของเฮลด้วยมีเรื่องของโฮมสคูลด้วยนะครับก็จะไปหมอบนเฟียดนะครับทาง Rumble นะครับก็สามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางนะครับข้อมูลจะไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าข้อมูลไม่เหมือนเขาเรียกว่าหัวข้อมันจะไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกว่ามีแบบพูดเรื่องเดิมแต่18บวกแล้วก็ไปเอาอะไรนะที่ไม่ได้ตัดต่ออันนี้สดนะเพราะไม่มีตัดต่อสดแล้วก็ไปลงใน YouTube เลยแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงละกันใช้คำพูดอีกอารมณ์นึงนะครับก็สามารถติดตามได้2ช่องทางนะครับผมอ่ะค่ำคืนนี้4ทุ่มละจะได้ไปนอนพักผ่อนกันนะครับก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีทุกท่านแล้วก็เจอกันในเอพิโซดถัดไปในเรียกเลยนะในงานถัดๆไปด้วยเพราะว่าบางทีก็เดี๋ยวไม่พออยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้บรรยายตรงนู้นไปช่วยงานทางนู้นทางนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับอาทิตย์หน้าเพราะยังงานนั้นอีก4อาทิตย์เนาะก็เจอกันนะครับคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้เจอกันแต่แน่นอนในช่องม่วงทุกวันจันทร์ส่วนใหญ่ก็จะถ้าไม่ติดธุระก็จะเจออยู่หลายทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็วันอังคารก็จะพยายามเอาข้อมูลอัปเดตมาลงให้มาคุยกันโอเคสำหรับค่ำคืนนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ใช่เลยหาทางลงตัวเองไม่เจอนะ พูดไปพูดมาหาทางลงตัวเองไม่เจอนะก็เจอกันนะครับเมื่อชาติต้องการเมื่อมีคนเรียกร้อง นะครับก็เซ็กกูบายนะสำหรับคำนี้สวัสดีครับ